สวัสดีครับนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเรียนกันในเรื่องของการออกแบบ user interface นะครับ user interface แล้วก็ user experience user interface คืออะไร UI user interface คืออะไรครับ user interface ไม่ UI หรอ UI อะไรตัวย่อ UI user interface แปลว่าเกี่ยวถ้าเราพูดถึง UI user interface คืออะไรส่วนติดต่อผู้ใช้หรือส่วนต่อประสานผู้ใช้ความหมายคือหน้า interface สมัยก่อนเนี่ย UI ของเราที่เป็นส่วนที่ทำให้คนไปทำคอมพิวเตอร์ได้เห็นหน้าจออินเทอร์เฟซนะครับก็คือคอมมานด์ไลน์เป็นเทคหน้าจอดำจำได้ปะสมัยก่อนที่เป็นระดับยังไม่มีกราฟิคอลยังไม่มีกราฟิกเข้ามาเนี่ยเขาจะเรียกเป็นเทคนะครับเทคอินเทอร์เฟซถูกต้องไหมหลังจากนั้นก็เลยพัฒนามาเป็นที่เรารู้จักกันก็เรียกเป็น GUI ก็ย่อจากกราฟิคอล user interface ก็คือเพิ่มรูปภาพเข้ามาให้เราสามารถกดคลิกอะไรไปได้ตามไอคอนต่างๆนะ UI อีกส่วนหนึ่งครับที่กำลังมาแรงเหมือนกันคือมาคู่กันเราคือในเรื่องของ user experience ก็คือการออกแบบประสบการณ์ของผู้ใช้ครับไว้ทำอะไรให้ผู้ใช้อยากใช้งานต่อกับอินเทอร์เฟซแบบนี้บางคนคือแบบทำ UI สวยมากเลยนะแต่ใช้งานยากคนก็อยากไม่ชอบก็ได้เลยคนนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะเรียนกันในเรื่องของการออกแบบนะทั้งสอง user interface กับ user experience นะครับดังนั้นถ้าเรามองถึงภาพรวมองค์รวมภาพรวมสุดเนี่ยครับในโซนที่เราทำแค่ user interface design คือการออกแบบระดับเป็น user interface เนี่ยก็คืออยู่ตรงกลางก็มีอินเซ็ตอะไรนะก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีในเรื่องของ information architecture ก็คือสถาปัตยกรรมในเชิงของข้อมูลคือเวลาเราออกแบบ UI ก็ต้องมีข้อมูลที่จะออกแบบมันคือข้อมูลอะไรมีของ HCI นะครับคือ human computer interaction นะครับก็คือมนุษย์จะ interact หรือมนุษย์จะทำอะไรกับคอมพิวเตอร์ได้บ้างในเราต้องคิดเช่นใช้ตากับกิ๊บให้เลื่อนแฮนด์เมาส์หรืออะไรเงี้ยหรือใช้คีย์บอร์ดใช้เมาส์ใช้เซ็นเซอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ครับจะเป็นอันนี้อีกอันนึงนะครับก็เป็นเรื่องของอินเตอร์แอคชั่นดีไซน์จะดีไซน์ลักษณะการกระทำหรือปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ลักษณะแบบไหนนะอีกส่วนนึงก็เป็นฮิวแมนแฟกเตอร์อินจิเนียริ่งนะครับก็จะดูว่าแฟกเตอร์อะไรที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์บ้างนะครับแล้วก็ usability คือสามารถใช้งานได้นะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยครับก็จะมีอันนึงนะครับที่เราเพิ่มมาคือเป็นเรื่องของ user experience design user experience design คือคุมที่เกี่ยวกับคนนะหรือเกี่ยวกับประสบการณ์ของผู้ใช้ว่าออกแบบยังไงให้ user ใช้งานได้พวกนี้ครับแต่ user interface เนี่ยคืออยู่ตรงกลางเป็น user interface design นะครับภาพรวมนะครับซึ่งไอ user interface นะครับ user interface ก็เป็นการออกแบบนะที่ออกแบบมาแล้วต้องทำการแมทกับในเรื่องของสกิลหรือว่าทักษะนะครับแล้วก็เรื่องของประสบการณ์และความคาดหวังต่างๆของผู้ใช้งานนะว่าควรจะออกแบบ UI เป็นแบบไหนเราต้องคำนึงพวกนี้ครับเรื่องของสกิลนะครับหน้าตาของยูเซอร์ใช้งานหรือว่าทักษะแบบนี้ควรจะหน้าตาแบบไหนแอดมินหน้าตาแบบไหนแล้วในการออกแบบแล้วประสบการณ์การใช้งานความคาดหวังที่ยูเซอร์ต้องการพวกนี้ครับก็มีส่วนในการนะครับแล้วก็อีกอันก็คือซิสเต็มยูเซอร์นะครับคือยูเซอร์ก็ระบบที่มีนะควรจะเน้นไปที่อินเทอร์เฟซนะบางครั้งในการออกแบบจะเน้นที่อินเทอร์เฟซมากกว่าจะเน้นในเรื่องของว่าให้โปรแกรมทำอะไรได้สำคัญถึงเวลาเราดูระบบนะครับหรือว่า first impression นะก็คือแบบรักแรกพบเลยนะครับถ้าเราออกแบบหน้าตาอินเทอร์เฟซดีฟังก์ชันอะไรง่ายๆอะไรนะครับไม่มีอะไรเลยกด2 3 4ไปนะฮะเนี่ยคนก็ใช้แล้วเข้าใจป่ะสมมติว่าฟังก์ชันยากๆแต่หน้าอินเทอร์เฟซไม่สวยเลยอ่ะเราก็อาจจะไม่ใช้เลยครับให้เป็นสิ่งสำคัญนะความหมายนะการออกแบบ user interface ที่ไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้เกิดการข้อผิดพลาดของการใช้งานได้บางครั้งเราแต่ง UI หน้าตาเยอะเกินไปอาจจะทำให้ user สับสนอาจจะกดปุ่มผิดหรือการทำงานผิดก็ได้ถ้าเราทำ UI ไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบเนี่ยก็ต้องมีความสำคัญกับระบบต่างๆด้วยนะครับในการทำพวกการออกแบบ user interface นะครับดังนั้นแต่ก่อนเนี่ยมันจะเป็นในเรื่องของเทคต้องว่าเป็นเทคคือเป็นคอมมานด์ไลน์หน้าจอดำเนี่ยเขาเรียก UI สมัยก่อนนะก็คือเป็นเทค user interface นะเป็นข้อความเทคอย่างเดียวสมัยก่อนหลังจากนั้นพอพัฒนาปุ๊บในแต่ละแบรนด์ไม่ว่าเป็น Apple เป็น Microsoft เลยครับพัฒนาหน้าตาที่เป็น GUI ของจะเรียกเป็น Graphical User Interface ก็คือเป็นหน้าตาของภาพนะหน้าตาของภาพนะครับซึ่ง user ส่วนใหญ่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมองในระบบที่เป็น business system นะครับมีการ interact กับระบบต่างๆที่เป็นระดับ GUI หรือเป็นระดับของกราฟิกต่างๆนะครับแต่ว่ามันก็ยังคงใช้ร่วมกับพวกที่เป็น legacy tech based interface ที่เป็นร่วมกับ tech เหลือเนี่ยก็ยังมีใช้กันอยู่
ดังนั้นที่ท่านจะมองตรงที่เป็น UI นะครับ UI design หรือว่าการออกแบบ interface user interface นะครับก็ถ้าเราจะเป็น designer ทางด้านการออกแบบ user interface เนี่ยก็จะมีอยู่2อันที่เราต้องมีความรู้ความรู้แรกคือในเรื่องของ interaction design คือการออกแบบว่าการมีปฏิสัมพันธ์การว่าจะออกแบบให้คนไปอินเตอร์แอคหรือว่าไปใช้ระบบหรือใช้โปรแกรมโดยที่ไหนโดยแบบไหนจะใช้เมาส์คลิกจะใช้จอยสติ๊กหรือจะใช้เซ็นเซอร์ต่างๆหรือจะเดินผ่านหรืออะไรพวกนี้ครับเรื่องการอินเตอร์แอคอินเตอร์แอคชั่นดีไซน์อีกอันนึงคือการออกแบบที่เป็นวิชวลดีไซน์วิชวลดีไซน์คือการออกแบบภาพถ้าเราเป็นโหมดที่เป็นแบบศิลปะอย่างเดียวเนี่ยเราต้องใช้ตัวนี้อย่างเดียววิชวลดีไซน์คือการออกแบบภาพคือการวาดรูปอะไรต่างๆนะครับที่ออกแบบมาเป็นภาพต่างๆซึ่งมันต้องมาผสมกับแล้วยูเซอร์จะไปใช้อินเตอร์แอคอันนี้ยังไงจะกดแบบไหนพวกนี้ครับเป็นติดต่อมาซึ่งไอ้สองด้านนะครับรวมกันก็เรียกว่าเป็นการออกแบบที่เป็นยูเซอร์อินเทอร์เฟซโอเคเนาะซึ่งยูเซอร์อินเทอร์เฟซหรือว่าคุณลักษณะต่างๆของ GUI นะครับหรือ Graphical User Interface เนี่ยหลักๆที่เราเห็นก็จะมีวินโดว์จำได้ไหมทุกอันเปิดมามีวินโดว์วินโดว์คือหน้าต่างจะเป็นมัลติเพิลวินโดว์นะครับที่มีข้อมูลแบบเปิดเบราว์เซอร์มาเนี่ยก็สามารถเปิดวิวของวินโดว์ได้แต่ละหน้าพวกนี้ครับก็เป็นอีกแบบนึงเป็นแบบที่มีก็เป็น user screen นะครับอีกอันก็เป็นไอคอนที่เรามีใช้มันก็มีแอปพลิเคชันต่างๆนะครับที่เราใช้ในมือถือพวกนี้ก็เป็นไอคอนแต่ละประเภทก็มีข้อมูลที่ไม่เหมือนกันนะครับแทนไฟล์หรือจะเป็นแทนโปรเซสอะไรต่างๆพวกนี้ก็จะมีคุณสมบัติของ UI มีวินโดว์มีหน้าต่างมีไอคอนก็คือตัวโปรแกรมที่กดเข้าไปดูมีอะไรบ้างเมนูนะเมนูเป็นคำสั่งที่เราใช้ในการเลือกเมนูต่างๆนะครับว่าจะเปิดเป็น Microsoft Office พวกนี้ครับเปิดมาก็มี new file แล้วก็ new สร้างโปรแกรมใหม่สร้างไฟล์ใหม่พวกนี้ก็มีเมนูต่างๆหรือการปริ้นพวกนี้มี pointing นะครับ pointing ไม่รู้จักเช่นเมาส์นะครับเวลาเลื่อนเมาส์เลื่อนชี้ไปจะเลือกช้อยเลือกอะไรตรงลูกศรที่มันเลื่อนเนี่ยมัน pointing นะครับไว้สำหรับเลือกเมนูหรือเลือกวินโดว์อะไรต่างๆนะครับในวินโดว์อีกอันก็เป็นเรื่องของรูปภาพกราฟิกนะครับกราฟิกก็องค์ประกอบของกราฟิกก็จะมีก็คือผสมกับเทคนั่นเองผสมกับข้อความต่างๆพวกนี้ครับที่จะแสดงออกทางดิสเพย์แต่ถ้าข้อประกอบจะบอกว่าพื้นฐานนะครับของการออกแบบ UI ประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้มี Windows นะครับมีไอคอนมีเมนูมี pointing แล้วก็มีกราฟิกดังนั้นในที่เราทำนะครับที่อยู่ในโซนเป็น PC หรือเป็นโน้ตบุ๊กโปรแกรมต่างๆก็มีพวกนี้บ้างแต่พอเราโยนเข้ามาที่เป็นโมบายแอปพลิเคชันนะครับเป็นมือถือ pointing ก็ไม่มีละกลายเป็นมือเราเลื่อนแทนอะไรพวกนี้ครับก็จะเปลี่ยนตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ไปเรื่อยๆนะครับอะไรสำคัญสุดอะเราว่า5ปัจจัยนะครับอะไรสำคัญสุดที่เราให้คนใช้กราฟิกเนาะกราฟิกก็จะเป็นสำคัญสุดครับปัจจุบันก็เลยมีเป็นอินโฟกราฟิกอะไรขึ้นมาพวกนี้เป็นการสร้างภาพก็เป็นอีกแขนงนึงสามารถทำเป็นอาชีพหนึ่งได้ครับนี่เป็นคุณลักษณะทั่วไปครับที่มีของ GUI นะครับนะครับดังนั้นสำคัญคือ GUI ข้อดีของ GUI นะครับคือเรียนรู้ง่ายเพราะเรามองเป็นภาพไงมองเป็นภาพแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้แอนด์ยูเซอร์เนี่ยครับไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ในการที่จะใช้ระบบแปลว่าอะไรแปลว่าสมมติถ้าเราออกแบบให้ user friendly user friendly อ่ะถ้าเราออกแบบ UI ที่แบบ user friendly user ก็ไม่ต้องอ่านข้อมูลว่าไม่ต้องอ่านคู่มือครับว่าเฮ้ยหน้าตาแบบนี้คืออะไรต้องใช้ยังไงมันจะรู้เองอัตโนมัตินะก็เป็นข้อดีของ GUI ถ้าเราออกแบบ GUI ดีกว่าที่เป็นแบบเป็นคอมมานด์ไลน์เวลาเราใช้ Linux สมัยก่อนที่มองแบบเครื่องเซิร์ฟเวอร์พิมพ์คอมมานด์อย่างเดียวอันนี้เป็น GUI นะครับแล้ว user ก็สามารถจะใช้งานได้เร็วขึ้นไม่ว่าจะไปใช้งานฟังก์ชันต่างๆและสามารถอินเตอร์แอคได้ดีขึ้นในแต่ละแอปพลิเคชันพวกนี้ครับข้อมูลก็จะเห็นได้นะผ่าน Windows นะครับแล้วก็มีความเร็วนะครับความเร็วในการทำต่างๆนะครับก็จะใช้สามารถใช้งานได้บนผ่านสกรีนนะครับมีลักษณะที่เป็น GUI เป็นภาพนั่นเองนะครับนี่เป็นข้อดีของ GUI นะครับนะครับแล้วก็ในการออกแบบเนี่ยเราจะยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางเขาบอกเรียกเป็น user center design นะครับก็คือยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางนะครับเป้าหมายก็เวลาเราทำการออกแบบต่างๆในการดีไซน์นะครับเราก็จะให้ตรงนี้ user ก็เป็นการออกแบบ user เป็นศูนย์กลางก็เป็นวิธีการนึงนะครับในการออกแบบ UI เพื่อที่จะทำไงครับจำเป็นจะต้องให้ยูเซอร์นะครับกำหนดต่างๆหรือว่ามีความเกี่ยวข้องอะไรบ้างที่ยูเซอร์จะทำกับระบบได้พวกนี้ครับมันจะเกี่ยวข้องกันในเรื่องของกระบวนการออกแบบนะครับในโซนนี้นะครับซึ่งการออกแบบ UI นะครับส่วนใหญ่นะครับหรือว่าสม่ำเสมอเนี่ยก็จะรู้ใช้ร่วมกันหรือว่าเกี่ยวข้องกับในกระบวนการที่เป็นการ development คือจะสร้างเป็นโปรโตไทป์อินเทอร์เฟซขึ้นมาก่อน
ดังก่อนที่จะทำการออกแบบ UI พวกนี้ครับก่อนจะเขียนโปรแกรมจริงอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะสร้างเป็นขั้นตอนเขาจะเป็น prototype interface คือสร้างขนาดเป็น prototype ที่มาก่อนว่านี่มันโอเคพอเราตกลงกันเราค่อยเริ่มเขียนโปรแกรมมาสร้างแอคทีฟไอซิ่งพวกนี้ครับนะครับซึ่งกระบวนการในการที่ออกแบบ user interface นะครับก่อนจะออกแบบได้เนี่ยเราต้องเริ่มทำการ analyze ก่อนนะครับการวิเคราะห์และทำความเข้าใจกับกิจกรรมของ user ที่จะใช้โปรแกรมของเราหรือใช้ระบบของเราก่อนว่ามันมีกี่ขั้นตอน user จะทำอะไรได้บ้างพอเรารู้ขั้นตอนทั้งหมดแล้วนะครับก็เริ่มทำการ produce นะสร้างเป็น paper based design prototype สร้างเป็นจำลองเป็นกระดาษขึ้นมาก่อนนะครับหรือจำลองเป็น application จำลองมาก่อนโดยยังไม่ได้เขียนโค้ดจริงไม่ว่าแบบนี้มันโอเคไหมในการกลุ่มของเราตกลงแล้วก็เริ่มทำการดีไซน์โปรโตไทป์ขึ้นมาความดีไซน์โปรโตไทป์คือสร้างแบบจำลองจริงขึ้นมาครับแต่ไม่สามารถเขียนได้แต่ยังไม่สามารถใช้งานได้แต่เป็นที่กดแล้วจะไปด้านนี้หน้านี้อะไรเงี้ยเขาจะเป็นดีไซน์โปรโตไทป์ขึ้นมาก่อนต้นแบบหลังจากนั้นก็จะมีการเอเวอเรตดีไซน์คือการออกแบบการประเมินของเอ็นยูเซอร์ด้วยเอ็นยูเซอร์ดังนั้นก่อนที่เราจะลงทุนไปทำพัฒนาจริงพวกนี้ครับเราสร้างเป็นโปรโตไทป์ขึ้นมาก่อนชิ้นนึงแล้วก็ส่งให้ end user ประเมินก่อนว่าหน้าตา UI แบบนี้ที่เราใช้ได้มันโอเคไหมนะครับถ้าไม่โอเคก็มาทำต่อแต่ถ้าโอเคแล้วเนี่ยครับแล้วก็ไปสร้างที่เป็น dynamic design prototype ที่สามารถทำเป็นเคลื่อนได้อันนี้จะมองเป็น design prototype แบบปกติภาพนิ่งก่อนนะแล้วหลังจากนั้นก็กดปุ่มแล้วมีการเคลื่อนเคลื่อนไหวได้นี่แปลว่าเคลื่อนไหวก็คือทำได้ก็คือกดปุ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปแต่ละลูปของโปรแกรมพวกนี้ครับแล้วก็จะมีการประเมินการออกแบบการประเมินเหมือนเดิมตัว end user แล้วก็พัฒนาจนสุดท้ายไปเป็น executable prototype คือ prototype ที่สามารถ execute ได้ประเมินผลได้แล้วทำเป็นจริงก็เริ่มไป implement ที่เป็น final user interface ก็คือไปทำเป็น prototype จริงนะอันนี้เป็นกระบวนการของการออกแบบ user interface โอเคนะครับแต่ถ้าตอนสอบจะให้รูปนี้มาก็สามารถอธิบายได้ว่ามีกี่ขั้นตอนหลักๆของการทำ user interface คือ prototype นะครับโปรโตไทป์แล้วก็ตรวจสอบโดย end user ว่าแบบนี้โอเคไหมแต่ในการทำโปรแกรมแบบนี้ทำไม iPhone จะต้องใช้นิ้วอีกนิ้วอะไรก็ว่าไปเขาต้องเซอร์เวย์ตลาดมาก่อนอยู่ดีเขาจะมาออกแบบปุ๊บโดยไม่เซอร์เวย์ตลาดก็เสี่ยงกันถูกไหมครับดังนั้นเขาต้องทำไปแบบนี้แล้วก็ต้องมีการประเมินออกแบบการประเมินของ user ก่อนก็คือของ end user ก่อนแล้วก็ทำจนถึงไฟนอลความแต่งไฟนอลแล้วก็ผลิตได้เลยพวกนี้ครับนะครับในเวลาเราทำพวกนี้ครับในตอนข้อสอบจะมีให้พวกทำสเก็ตพวกนี้ครับสเก็ตการออกแบบ user interface สมมติว่าอาจารย์จำลอง product มา product หนึ่งที่สมมติอาจารย์คิดขึ้นมา product อะไรได้หนึ่ง product เป็นโปรแกรมหนึ่งให้เราทำการออกแบบโดยลูกค้าเป็นแม่บ้านสามารถไหมครับเราออกแบบ user interface แบบไหนให้ตอบโจทย์ตรงใจกับแม่ค้าคนนี้แล้วก็ UX แบบไหนที่ทำให้แม่ค้าชอบพวกนี้ครับหรือรูปแบบตลาดอยู่ที่แท็บเล็ตหรือตลาดอยู่ที่โมบายโฟนสมาร์ทโฟนต่างๆหรืออยู่ที่ PC อะไรพวกนี้ครับเราต้องออกแบบให้เหมาะสมว่าจะใช้เป็นสมาร์ทโฟนหรือเป็น PC หรือเป็นอะไรพวกนี้ครับนะครับดังนั้นในการทำทั้งหมดนี้ก่อนจะเริ่มวางแผนจะต้องเริ่มเป็นการสเก็ตนะครับสเก็ตแบบว่าแอปพลิเคชันนะครับ iPhone แอปพลิเคชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นเกมหรือเป็นโน้ตหรือเป็นอะไรต่างๆพวกนี้มีฟีเจอร์อะไรบ้างในเกมก็ต้องทำแบบนี้ครับเขาอาจจะเรียกเป็นสตอรี่บอร์ดนะแต่ถ้าในนี้จะเรียกเป็น wireframe เคยได้ยินว่า wireframe นะ wireframe ก็เป็นหน้าที่เราจำลองขึ้นมาเป็นโปรโตไทป์นะครับอันนี้จะเรียก wireframe วันนั้นเมื่อเราทำการออกแบบก่อนจะสร้างโปรดักต์ได้พวกนี้เราต้องทำ wireframe หน้าพวกนี้ก่อนพอกดแบบนี้ touch ใช่ไหมโปรแกรมเราชื่อนี้กด touch เข้าไปกดไปหน้าอินเทอร์เฟซแบบนี้ไปเรื่อยๆอะไรพวกนี้ครับมันจะมีอะไรบ้างเป็นเกมในเกมมันบอกเรื่อยๆอะไรพวกนี้ครับเราทำการออกแบบเรียบร้อยก่อนนะครับเป็นการสเก็ตซึ่งเนี่ยออกสอบนะทุกคนจะต้องวาดรูปนะเป็นตัวอย่างนะครับนะอยู่นี้อยู่ที่ความเพียรฉีดนะเดี๋ยวจะตั้งโจทย์มาให้ว่า user and user คือใครสถานการณ์เป็นแบบนี้ตลาดที่เราขอใช้กันเป็นแบบนี้เราก็ออกแบบ UI ให้ตอบโจทย์นะครับพวกนี้เราเป็นตัวอย่างเป็นเกมก็คือรันเป็น storyboard มาเลยนะ storyboard เลยให้เราทำเป็นเกมพวกนี้ครับนะครับสุดท้ายก็จะมีการโพสต์ผ่าน Facebook หรือ Twitter ถ้าไม่โพสต์ก็โง่แตกนะก็จบแล้วพวกนี้ครับมีการใส่ชื่ออะไรก็ว่าไปพวกนี้ครับเป็นเมนูต่างๆนะที่เราทำการใช้นะครับนะส่วนต่อมาคือถ้าเรารู้ความหมายว่าความแตกต่างนะครับระหว่าง UI กับ UX คืออะไรนะครับ UI นะครับ UI คือ user interface นะครับส่วนติดต่อสายกับผู้ใช้นะครับ user interface ซึ่งหลักๆของ user interface นะครับก็คือเป็นการออกแบบระดับ visualก็คือเป็นรูปภาพนะออกแบบที่เป็นมองเป็นภาพ
มองเป็นภาพขององค์ประกอบของ layout คือการวางตำแหน่งต่างๆของหน้าวินโดว์ต่างๆนะครับว่าจะไว้ตรงไหนคือออกแบบเป็น visual design นะครับแล้วก็ user design หรือการออกแบบ user นะครับไม่จำเป็นว่าจะต้องมีบริบทหรือมีองค์ประกอบต่างๆที่เป็นลักษณะหรือเป็นเชิงจิตวิทยา psychology พวกนี้ครับหรือเป็นลักษณะของแรงจูงใจแห่ง user ไม่จำเป็นนะดังนั้นความหมายของUI คือไม่จำเป็นต้องมี inner ระดับ user เข้ามาเกี่ยวข้องแค่ออกแบบให้ตอบโจทย์ว่ามันสวยอะไรเนี่ยโอเคแล้วนะมันก็เลยเกิดในศาสตร์อีกศาสตร์นึงเขาเรียกเป็น user experience หรือว่า UX นะครับ UX ก็เป็นสะพานเชื่อมระหว่าง engineering กับ design นะก็คือเชื่อมกันดังนั้นโดยปกติ UX บางคนทำสวยเป็นแบบ expert ในเชิงที่เป็นแบบศิลปะจ๋าๆอะไรนะครับแต่ว่าใช้งานไม่ได้ดังนั้นความหมายของ UX ก็เลยเกิดขึ้นเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง Engineering กับ Design แล้ว Engineering คือสามารถไปประยุกต์ให้มันทำงานได้ดีขึ้นหรือตอบโจทย์ได้ดีขึ้นมาลิงก์กับการ Design ซึ่งขั้นตอนของการออกแบบ UX นะครับเขาเรียกเป็นลักษณะของ Conceptual Design นะเป็นการออกแบบเชิงแนวคิดของการไหลข้อมูลของผู้ใช้นะครับผ่านไปยังระบบหรือว่า Product ของเรานะครับดังนั้นความหมายของ UX ก็คือ What Happens นะครับ What Happens ก็คือเป็นอะไรอ่ะเกิดอะไรเป็นอะไรพวกนี้ครับคือความหมายคือเฮ้ยมันทำไมถึงทำแบบนี้ได้เพราะอะไรถ้าเป็น UI คือหน้าตาเหมือนอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนมองคนละแบบกันนะครับดังนั้นคำถามก็คือถ้าการออกแบบนะครับถ้าเราออกแบบอินเทอร์เฟซดีไม่ได้หมายความว่า user experience จะดีเข้าใจมั้ย user experience อาจจะไม่สตรองก็ได้มองว่าความนั้นไม่เหมือนกันนั้นจินตนาการ user interface คือการออกแบบภาพอย่างเดียวแต่ว่าถ้า UX เนี่ยคำนึงถึงการใช้งานว่าจะตรงตอบโจทย์ user มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าจะใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนในคำนึงถึงนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบก็คือ user นะครับ user ที่เรามีในระบบเนี่ยอาจจะเป็น customer เป็นลูกค้าหรือเป็นระดับ view manager หรือเป็น owner เจ้าของนะแล้วเราใส่ปกติเราออกแบบให้ใครเป็นคนใช้เรารู้แค่นั้นแต่หลังจากนั้นพอมี UX ก็คือเริ่มใส่ประสบการณ์ผู้ใช้ experience เข้ามาว่าเฮ้ยใช้ UI ของเราเนี่ยครับ happy หรือเปล่าหรือง่ายไหมหรือเร็วไหมหรือโอเคไหมอะไรพวกนี้ครับอันนี้เริ่มใส่ inner ของการใช้งานเข้ามาว่าชอบไม่ชอบนั่นเองนะครับนะเปรียบเสมือน UX ของ Facebook อย่างเงี้ยครับก็เพิ่มปุ่มแบบ like เสร็จก็มาเป็น love มาเป็น55อะไรเงี้ยครับเข้าใจป่ะมาเพิ่มข้อมูลมากกว่าเดิมอันนี้คือเริ่มใส่ UX เข้ามาแล้ว learning พฤติกรรมมนุษย์ได้ใน Facebook แล้วเขาจะรู้เลยว่าข้อมูลทั้งหมดนะครับที่รันอยู่เนี่ยมีใครเลิฟอะไรบ้างเขาสามารถหาข้อมูลได้นะครับดังนั้น UX เนี่ยสายของ UX ถ้าใครจบไปทำที่เป็น UX designer นะครับจะรวมทั้ง science คือรวมทั้งวิทยาศาสตร์ศิลปะนะครับแล้วก็ในเรื่องของครับนะครับครับ and shift ก็คือเป็นเรื่องของงานฝีมืองานฝีมือต่างๆพวกนี้ครับมันจะประสานเข้าด้วยกันแต่ถ้าการประสานเข้าด้วยกันทั้งหมดทั้งสามศาสตร์นะครับผมจะเรียกเป็น UX จะเป็นอินเทอร์เฟซตรงกลางนะครับประสานกันดังนั้นคนที่ทำเป็น UX ได้นะครับจะต้องมีหัวเป็นวิทยาศาสตร์มีหัวศิลปะด้วยแล้วก็มีหัวเรื่องของงานฝีมือชอบประดิษฐ์ประดอยชอบอะไรพวกนี้ครับต้องมีอินเนอร์ของยูเซอร์ด้วยนะครับก็รวมได้เป็น UX ทั้งตลาดงานก็เยอะมากเลยนะนี่คือสิ่งสำคัญนะครับดังนั้นถ้าการเปรียบเทียบในคนที่เป็นหน้าของ UX นะ UX ก็ต้องมีในเรื่องของรู้จักในเรื่องของ personal นะครับรู้ในเรื่องของรู้ในเรื่องของส่วนตัวนะรู้ของการใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุคคลพวกนี้ครับหรือมีในเรื่องของ user story นะครับคือ user story เรื่องราวของ user ว่า user ใช้งานลักษณะแบบไหนได้บ้างพวกนี้ครับเราต้องสร้าง user story ขึ้นมา user ต้อง UX ต้องรู้สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้นะของ user experience นะครับคือในเรื่องของ user research เพราะว่าคนที่ทำด้านเป็น UX designer นะครับจะต้องวิจัยเป็นนี่คือวิจัยพฤติกรรมของการใช้งานคนเนี่ยเราต้องไป survey มาว่ากลุ่มคนช่วงไหนเพศอะไรนะครับใช้อะไรเนี่ยครับแล้วใช้แบบไหนหรืออะไรเงี้ยต้องเก็บ user research เป็นจุดแข็งของ UX นะครับ user researchแล้วก็มี usability testing มีการทดสอบการใช้งานของฟังก์ชันว่าโอเคไหมนะซึ่งพอเรารู้แบบนี้ครับมันก็จะส่งมาที่ตัวกลางเขาเรียกเป็น wireframe นะ wireframe ก็คือเป็นหน้าตาโปรโตไทป์นั่นแหละครับที่จะเอามาใช้นะซึ่งก็ส่งมาที่ฝั่งเป็น UI
UI ก็เป็นคนออกแบบนะครับ UI ก็เป็นคนออกแบบออกแบบ layout นะครับจะจัดวาง layout แบบไหนของหน้า Windows นะครับหน้า screen นะครับมีการออกแบบภาพ visual design มีการจัด branding branding คือแบรนด์ต่างๆนะครับการจัดจะวางแบรนด์แบบไหนนะซึ่งมันจะเป็นหน้าที่ของเชิงศิลปะนะครับอันนี้จะเป็นในเชิงของ engineering รวมกับศิลปะนะหรือรวมขั้นตอนการดีไซน์นั้นถ้าจะสรุปนะครับของ UX เนี่ยเป็นเปรียบเสมือน action นะครับ action จะเป็นการกระทำการกระทำว่า user ต้องการจะทำอะไรให้มันสำเร็จก็คือเนี่ยเป็นการกระทำแต่ถ้าเป็น UI เปรียบเสมือนเครื่องมือที่ใช้ให้การกระทำเนี่ยทำสำเร็จไม่เหมือนกันนะอันนี้เป็น action อันนี้เป็นเครื่องมือต่างกันนะครับเป็น action กับเป็นเครื่องมือสมมติว่าเรากินอะไรเนี่ยเรากินน้ำเนี่ยครับเทน้ำไปในแก้วแล้วก็ใส่หลอดคำถาม UI คือตัวไหนครับเทน้ำไปในแก้วแล้วก็ใส่หลอด UI คืออะไรครับคือแก้วคือน้ำหรือคือหลอด UI คือส่วนต่อประสานกับผู้ใช้ user จะใช้งานโดยอะไรมีแก้วมีน้ำมีหลอดคำถาม UI คือตัวไหนครับตัวที่ทำให้ user ไปกินน้ำได้ก็มีหลอดเนาะไหมคือหลอดความหมายหลอดก็คือเครื่องมือนะครับหลอดเรียกเป็น UI แต่สมมติหลอดคือ UI วิธีการเอาหลอดไปดูดน้ำเนี่ยเรียกการดูดเนี่ยชอบดูดนะครับวิธีการตรงนี้เอาหลอดไปดูดน้ำก็จะเป็น UX แต่บางคนบอกไม่ชอบดูดเขาก็เอาหลอดออกดื่มเลยดื่มโดยปากกับแก้วก็เป็นการแอคชั่นคือการดื่มปากกับแก้วนะครับก็เรียกเป็น UI ดูด UX โอเคไหมแต่ตัวที่เป็นเครื่องมือก็คือปากไปดื่มโดยอัตโนมัติแต่นั้น UI เปรียบเสมือนช่องทางที่จะทำให้ user ไปโดยระบบได้หรือไปใช้งานโปรแกรมได้เรียกเป็น UI แต่การกระทำพฤติกรรมเรียกเป็น UX ต้องเคลียร์นะครับอันนี้ไม่เหมือนกันนะนะเปรียบเทียบกับรูปนี้ครับเราจะเห็นชัดมากถูกต้องไหมเห็นชัดมากครับการออกแบบ UX เนี่ยในความเป็นจริงกับความคาดหวังเราไม่เหมือนกันถูกต้องไหมครับในความจริงกับความคาดหวังเหมือนกันในการออกแบบผู้สถาปัตย์ออกแบบสวนหย่อมสวยงามมากสร้างถนนสร้างทางเดินเรียบร้อยเขาก็คาดหวังว่าเป็นแบบนี้พยาบาลคาดหวังว่าให้คนจะมาตรงนี้แต่เขาจะต้องเดินอย่างนี้ครับแล้วเดินมาตรงนี้นี่คือความคาดหวังของเขาในการออกแบบแต่ในประสบการณ์ของยูเซอร์จริงครับในเชิงที่เป็นเรียลิตี้นะครับเชิงความจริงเนี่ยเราจะไปตรงนี้เราจะเดินอย่างนี้ไหมกล้าเดินอย่างนี้เลยถูกต้องไหมครับพอมันเดินอย่างนี้ปุ๊บหญ้าทั้งหมดนะพอคนเดินปล่อยอันนี้จะเป็น UX งงนะให้งงนะภาพอธิบายชัดเจนมากนะครับดังนั้นความหมายคือ UX เนี่ยอิงตามประสบการณ์ของผู้ใช้ยึดตามความจริงของประสบการณ์ผู้ใช้ดังนั้นถ้าเราเจอสาเหตุนะครับขั้นตอนบอกประเทศนี้เราจะออกแบบลักษณะแบบไหนดีเราอาจจะต้องเปิดมันจะเป็นถนนอีกอันนึงก็ได้ไม่เป็นส่วนหย่อมของการก็ได้เพื่อจะทำให้ UX ดีขึ้นคนจะได้จากเดินตรงนี้ก็ไม่จำเป็นต้องเดินมาแบบนี้เข้าใจป่ะอาจจะปิดหรือว่าทำเนี้ยให้แบบเดินลัดได้เลยพวกนี้ทำได้เป็นอยู่เองนะแล้วเราต้องทำความเพราะมันคือแบบให้เราบอกมันสวยงามนะถ้าแบบนี้ไม่สวยงามแต่ในความจริงถ้าสวยงามจะกินไม่ได้ครับเราจะกินไหมสวยงามแบบอยู่เอื้อไม่ถึงอ่ะหรือสวยแต่ใช้งานไม่ได้ก็ไม่ได้เข้าใจป่ะอันนี้ใช้งานได้เข้าใจป่ะมองเห็นภาพเนาะ UXนะครับแล้วก็ขั้นตอนการดีไซน์นะครับความจริงกับความคาดหวังไม่เหมือนกันนะครับอันนี้จะเห็นภาพชัดดังนั้นในความแตกต่างของคนที่ทำอาชีพที่เป็น UX designer นะครับกับ UI developer นะครับ UX designer นะครับเขาจะเป็นคนที่สามารถจะวิจัยได้และสามารถที่ออกแบบได้นี่คือคุณสมบัติของคนที่จะทำเป็น UXส่วนคนที่เป็น UI developer นะครับคือออกแบบได้สามารถเขียนพวกถ้าเราเป็นไซต์เขียนพวก HTML CSS JS ได้อันนี้เป็นระดับ developer UI ระดับ developer ทำอินเทอร์เฟซต่างๆนะครับถ้าเป็นเชิง application developer ก็คือดู back end coding ดูหลังบ้านนะก็มีความรู้ในเรื่องของพวก HTML CSS JS ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ developer ต่างๆพวกนี้ครับดังนั้นถ้าเรารู้จักรูปนะครับคนตรงกลางถ้าหน้าที่เราจบไปนะครับเราทำเป็นแค่ UI developer คือนักพัฒนาหน้าตา user interface อย่างเงี้ยเราก็มีความรู้ในเรื่องของการดีไซน์กับ front end เราเขียนโค้ดแค่เป็น HTML CSS หรือ JS ที่เราแต่งหน้า interface ของ product ของเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยนั่นคือหน้าที่ของ UI developer นะครับถ้าเราจะทำเป็น UX ก็คือ user experience designer
สิ่งที่เพิ่มเข้ามาคือเราไม่ดูของฟอนต์เองเลยครับหน้าที่ของเราไม่ต้องมีความรู้ HTML แล้วนะไม่ต้องมีความรู้ในการจัดแต่งองค์ประกอบของเว็บไซต์ของโปรแกรมต่างๆเราต้องมีฟังก์ชันที่เรียกว่า Research นะครับฟังก์ชันที่เรียกว่า Research คือหน้าที่หลักของ UX Designer ก็คือการวิจัยพฤติกรรมของการใช้ของลูกค้าหรือของ End User พอมาทำการออกแบบได้ส่งมาให้ UI เป็นคนสร้างฟอนต์เองนะครับหลังจากนั้นอีกอันนึงขอจะเรียกเป็น application developer กรณีคนแบบไม่ชอบงานกราฟิกเลยชอบเขียนโคดดิ้งอย่างเดียวจัดเลยครับ application developer ส่วนใหญ่จะอยู่มุมนี้นะครับ application developer คือรู้ front end เขียนโคดได้และเขียน back end ได้ด้วยนะฝั่งเทคโนโลยีนะเทคโนโลยีต่างๆก็จะไปอยู่โซนนั้นดังนั้นเรียกว่าแบ่งสายงานชัดเจนเลยใครชอบวิจัยมาอันแรกเงินเยอะด้วยนะเพราะทำให้ลูกค้าชอบหรือลูกค้าใช้งานโปรแกรมได้เยอะขึ้นออกแบบใครที่มีความสามารถครีเอทีฟที่เป็นลักษณะของสามารถเขียนยังไงสามารถออกแบบโปรแกรมได้สวยงามก็จะอยู่ในโซนที่เป็น UI ถ้าใครเขียนโค้ดอย่างเดียววาดรูปไม่ได้เลยหรือว่าไม่มีหัวในเชิงภาพนะครับก็เขียนโปรแกรมอย่างเดียวเขาเรียกเป็น application developer นะครับสายงานต่างๆนะครับพออาจารย์มารวมแบบละเอียดมากขึ้นนะครับเจาะมากขึ้นเนี่ยครับก็ในเชิงนี้ก็คือจะเพิ่มอันนึงคืออีกอันในการออกแบบเป็นวิชวลดีไซน์คือเฉพาะคนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เท่านั้นคนที่ทำงานศิลปะทั้งหมดนะครับเขาจะมีความรู้แค่วิชวลดีไซน์การออกแบบภาพทั้งหมดเขาจะเรียกเป็นกราฟิกดีไซเนอร์เช่นคนทำแค่ Photoshop ทำแค่ Illustrator หรือทำโปรแกรมประกอบรูปร่างต่างๆหรือตัดต่อรูปต่างๆนั่นจะอยู่ในคนที่เป็นกราฟิกดีไซเนอร์ทำออกมาให้ภาพสวยเท่านั้นนะครับแต่ถ้าคนที่เป็น UI Designer เนี่ยก็กูหมดเลยกูหมดมีทั้ง Visual Design Interaction Design จะออกแบบและ Interact กับคนยังไง Front End มาด้วยเพิ่มรายละเอียดนะครับแต่ถ้าเป็น User Experience ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยคือมี Research อยู่แล้วถูกต้องไหมตรงนี้คือที่จะบอกมันเป็น UI Design ปกติใช่ไหมมันก็เพิ่มในเรื่องของ Information Design ข้อมูลที่เราทำการออกแบบเนี่ยคืออะไรนะฮะลูกค้าคือใครพวกเนี้ยครับ Interaction Design แบบไหนแล้วจะให้ Interact ทำยังไงคุมแค่3ก้อนนี้หน้าที่ของ user experience แต่ถ้าเป็น application design application developer พวกนี้ครับจะยุ่งแค่ coding ซึ่งส่วนจะยุ่งแค่ front end หน้าตา interface ของ HTML CSS หรืออะไรก็ได้แล้วก็ back end ว่าไอ้ database เป็นยังไงมันเก็บข้อมูลแบบไหนจะ query ยังไงจะ select ขึ้นมายังไงพวกนี้ครับก็เป็นลักษณะงานต่างๆแล้วเราดูเลยว่าเราจะเหมาะกับงานไหนในการจบไปถ้าเราจะทำสายคอมพิวเตอร์ที่เป็น IT นะครับมีประมาณนี้ชอบวิจัยตรงนี้เงินเยอะชอบทำรูปสามารถเขียนหน้าเว็บไซต์ได้อันนี้ไม่ชอบกราฟิกเลยใช้ developer ทั่วไป application developer ถ้าแบบไม่ชอบโคดดิ้งเลยแต่มีความสามารถในการออกแบบภาพก็เป็นกราฟิกดีไซเนอร์เหมือนที่เราดูฟรีแลนซ์อ่ะอันเนี้ยฟรีแลนซ์ก็จะเหนื่อยกันนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับดังนั้นถ้าดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยพอมาใส่โครงต่างๆที่เราใส่ไปเนี่ยคือมันก็มีหลายๆหลากหลายมากเลยนะไอ้ตรงที่เป็น interaction design นะครับมันจะลิงก์กันเยอะมากก็คือการออกแบบการเช็คพฤติกรรมการใช้งานว่าจะให้ user มีปฏิสัมพันธ์กับระบบแบบไหนบ้างซึ่งอันนี้ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างครับมี visual design เป็นภาพมี human factor ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เป็นอะไรบ้างมี sound design มีการออกแบบเสียงด้วยนะครับมีการ interact เรียกว่า human computer interaction ว่าคอมพิวเตอร์จะ interact กับระบบกับคอมพิวเตอร์ยังไงพวกนี้ครับแล้วก็ลิงก์ในเรื่องของ industrial design อุตสาหกรรมพวกนั้นเป็นไงบ้างนะครับในตรง visual design ก็จะมาลิงก์กับ content นะ content ก็คือพวกข้อความวิดีโอหรือสิ่งต่างๆที่มาประกอบนะครับดูในเรื่องของ information architecture นะครับดูในเรื่องของ architecture ต่างๆสุดท้ายคุมทั้งหมดเนี่ยมันก็คืออยู่ในเรื่องของที่เป็น user experience design การออกแบบ UX นั่นเองนะครับในภาพรวมของนี้นะดังนั้นถ้าเราเทียบนะครับ UX นะครับกับ UI UX เนี่ยเราต้องมีอะไรบ้างมี scenario คือจำลองสถานการณ์ต่างๆว่า user จะทำอะไรกับระบบได้กี่อย่างเนี่ยจำลองเป็นสถานการณ์ขึ้นมาแล้วเขียนเป็น scenario ขึ้นมาสถานการณ์แล้วก็มี user research สามารถทำวิจัยว่าพฤติกรรมของ user ที่ใช้เป็นยังไงที่จะทำการออกแบบได้หลังจากนั้นเราต้องมี information architect นะสถาปัตย์ทางด้านของ information ข้อมูลจะเรียงร้อยแบบไหนให้มันดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของสร้างสุดท้ายสร้างเป็นไวเฟรมโปรโตไทป์สร้างจำลองแมวหน้าตาอินเทอร์เฟซจะประมาณนี้ยูเซอร์จะโอเคก็ออกแบบอินเตอร์แอคชั่นดีไซน์ว่าจะใช้นิ้วกด
หรือใช้2นิ้วกดหรือใช้เมาส์คลิกหรือใช้วัตถุต่างๆมาช่วยนะนี่เป็นโซนของ UX ถ้าโซนของ UI นะครับมีการออกแบบภาพเราจะเป็น Visual Design มีการใส่สีนะมีการใส่กับกราฟิกดีไซเนอร์คนทำกราฟิกต่างๆมีการจัดวางเลย์เอาท์องค์ประกอบของหน้าตาอินเทอร์เฟซเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีภาษาที่ใช้ฟอนต์ต่างๆที่ใช้แล้วนะครับจะเป็นโซนเป็น UI นะนี่เป็นความแตกต่างของ UX และ UIแต่ถ้าการเปรียบเทียบสังเกตว่าความรู้นะครับบอกว่า UX ไม่ได้เท่ากับ UI สังเกตเห็นว่าด้านเนี้ยถ้าคนจะเป็น UX นะครับต้องมีพวกเนี้ยเยอะมากเยอะมากเลยนะคนที่เป็น UX เนี่ยครับต้องมีคุณสมบัติพวกนี้ทั้งหมดมีต้องแบบ field research จะ research อะไรนี่นะเป็น face to face นะครับ in person view สัมภาษณ์แบบ face to face นะมีการสร้าง user case นะครับมีการรวบรวมข้อมูลสถิติต่างๆนะมีการสร้าง business ต่างๆมีการสร้าง product มีการเขียน feature มีการเขียน requirement มีการทำ graphic art มีการออกแบบ interaction พวกนี้ครับมีการทั้งหมดเลยเยอะมากโซนนี้ครับเขาคือคุณภาพของ UX ที่ต้องมีแต่ถ้าเป็น UI ไม่ต้องมีอะไรมีแค่สองอันนี้พอละความหมายที่เหมือนกันเลยนะนะ UX เนี่ยออกแบบ interface ได้แล้วก็ออกแบบภาพได้เขาเรียกว่า UX เอ้ยเรียกว่า UI ว่าผิดนะครับไอ้ UI ทั้งหมดสองอย่าง UIถ้า UX ต้องมีสภาพแวดล้อมเยอะมากใหญ่เยอะนะครับในความหมายนะครับในตัวอย่างที่จะเปรียบเทียบนะครับก็คือสิ่งที่ UX เห็นนะมีเงี้ยนะแต่โดยทั่วไปที่ UI มีแค่2อย่างเองนะครับถ้าดูจากรูปนี้ครับยังยกตัวอย่างจากรูปนี้ครับยูรูปนี้เขาจะเป็นโคดักคือผลผลิตถูกต้องไหมก็คือวัตถุดิบทุกอย่างที่มีนะครับเราจะมาประกอบกันเป็นอาหารเช้าเรากินเขาเรียกว่าอะไรครับโคดักเองซีเรียลถูกต้องป่ะซีเรียลทั้งหมดเนี่ยเรียกเป็นโปรดักต์ประกอบกันคือ1โปรดักต์โอเคมั้ยในระบบนี้นะครับมีชามนะครับมีช้อนมีกาใส่น้ำนะครับอาจจะเป็นนมไม่ได้นะครับเรามีซีเรียลชนิดต่างๆเต็มไปหมดเลยอันนี้เรียกเป็นโปรดักต์นะเรียกเป็นโปรดักต์นะครับรูปนี้นะโปรดักต์รวมทั้งหมดประกอบเป็นอาหารเช้าให้เรากินอันนี้ก็คือ UX ครับ UX ก็คือตอนที่ทุกอย่างประกอบเข้าด้วยกันแล้วและให้ความรู้สึกเมื่อ user มี inner มีความรู้สึกเขาจะเป็น UX ความหมายคืออะไรก่อนเราจะทำแบบรูปเมื่อกี้ทำให้เป็นรูปนี้ได้ต้องทำไงก่อนครับจะใส่สมมติว่าจะใส่นมก่อนหรือใส่ซีเรียลก่อนต้องบริสุทธิ์อะไรก่อนซีเรียลนะเราใส่ซีเรียลไปก่อนนะแล้วก็เทนมใส่ลงไปหลังจากนั้นเราก็เอาช้อนเราช้อนคนอะไรได้ให้มันกลมกลืนกันเราค่อยรับประทานค่อยกินอันนี้เขาเรียก UX ครับ UX ก็คือขั้นตอนการทำจะทำยังไงบางคนอาจจะแบบไม่ใส่ซีเรียลก่อนเทนมก่อนแล้วค่อยใส่ซีเรียลแล้วค่อยช้อนกินบางคนไม่กินช้อนเอาปากกินเลยหรือหลอกดูดหรืออะไรก็ได้นี่อันนี้ในการทำระดับแอคชั่นพวกนี้ครับเขาเรียกเป็น UX โอเคไหม UX นะจะทำแบบไหนก็ได้นะแบบไหนอร่อยกว่ากันล่ะเขาเรียกนะแบบไหนไม่ต้องใช้ช้อนด้วยไม่ใช่หลอกดูดทำไมต้องใช้ชามไม่ใช้จานอะไรเงี้ยอันนี้ UX ให้เหมาะสำหรับคนนะครับอันนี้เรียกว่าอะไรครับอันนี้คือ UI ก็คือส่วนประกอบนะครับที่ผู้ใช้ต้องการใช้เพื่อทำงานเสร็จทำงานให้มันสำเร็จดังนั้นในระบบเนี้ยครับก็ช้อนเป็นแค่ UX UI นะจากองค์ประกอบโปรดักต์ทั้งหมดวิธีการทำจะทำแบบไหนเนี่ยตามประสบการณ์ของผู้ใช้เว้ยเราประสบแบบนี้มันอร่อยนะอันนี้ UXตัวที่จะทำให้คนไปกินไอ้นี่ได้ไปกินโปรดักต์นี้ได้ก็คือ user interface นะครับก็คือ UI เนี่ย UI ช้อนเป็นเสมือน UI ทำให้คนรับประทานอาหารที่เราทำได้อาหารเปรียบเสมือนโปรแกรมที่เราสร้างขึ้นหรือซอฟต์แวร์ที่เราสร้างขึ้นคนจะไปแตะซอฟต์แวร์ได้ยังไงจะไปรับรสกลิ่นของซอฟต์แวร์ว่ามันอร่อยไหมเนี่ยก็คือช้อนโอเคไหมที่จะเปรียบเทียบเราเนี่ยเรียกเป็น UI โอเคนะครับ UI เสร็จก็ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ครับเซิร์ฟเวอร์ก็คือตัวซีเรียลทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกเป็นเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์คืออะไรคือคลังข้อมูลหรือว่าส่วนที่เป็นคุณค่าของโปรแกรมให้โปรแกรมมันทำงานได้ดีขึ้นหรือมีข้อมูลครบมากขึ้นอันนี้เขาเรียกเป็นเซิร์ฟเวอร์มองภาพว่าเนี่ยเซิร์ฟเวอร์ซีเรียลเรียกเซิร์ฟเวอร์ใหญ่กว่าเซิร์ฟเวอร์คืออะไรครับ Data Center นะ Data Center คืออะไรครับซีเรียลของเราเนี่ยมันก็มีซีเรียลหลายชนิดถูกต้องป่ะรูปร่างของซีเรียลก็แตกต่างกันดังนั้นกับไอ้ซีเรียลนี้คือตัวเองอาจจะมีแบรนด์อื่นๆนะครับเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้เป็นแบบนี้ซีเรียลเยอะมาก
ซีเรียลหลายๆซีเรียลพวกนี้ครับหรือว่าคลังข้อมูลหลายๆข้อมูลนะครับรวมกันเขาจะเรียกเป็น data center นะ data center คือคลังสินค้านะครับที่ทำให้ผู้ใช้ได้รับคุณค่าอย่างต่อเนื่องเข้าใจบ้างมองภาพออกไหมที่จะยกตัวอย่างมาเนี่ยเป็น data center รวมทั้งหมดนะจากเซิร์ฟเวอร์แต่ตัวรวมกันเป็น data center คลังข้อมูลคลังสินค้าที่ทำให้ผู้ใช้ใช้งานได้ต่อเนื่องบางคนแบบไม่เบื่ออันนี้ละก็ไปกินซีเรียลตัวอื่นหรือว่าคนประสบไปหมดเลยก็ได้พวกนี้ครับในความหมายนะนั้นถ้าจะสรุปนะครับ UX ก็คือพฤติกรรมว่าเราจะออกแบบพฤติกรรมผู้ใช้ยังไงให้คนเนี้ยสามารถใช้งานได้ดีขึ้นอันนี้เป็นประสบการณ์ผู้ใช้ส่วน UI คือ User Interface ก็คือคนจะอินเตอร์แอคหรือจะมาชิมรสของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เราได้อย่างไรก็ใช้ช้อนให้ยกตัวอย่างการกินซีเรียลกินอาหารต่างๆพวกนี้ครับเป็นลักษณะของ UX และ UI แต่ถ้าในข้อสอบอาจารย์ถามความแตกต่างระหว่าง UX และ UI เราตอบได้ว่าคืออะไรแต่ผมว่าอาจารย์ให้ลองยกตัวอย่างที่ไม่ได้บอกในห้องนี้เราก็จะยกพฤติกรรมอื่นก็ได้ครับที่เกี่ยวข้องกับ UX และ UI จะเป็นในเรื่องการในลักษณะเมื่อกี้หรือเป็นในเรื่องของการกินข้าวอะไรก็แล้วแต่เราก็สามารถตั้งเองได้ครับในข้อสอบจะมีประกอบอะไรแล้วก็แล้วแต่ครับตัวอย่างดังนั้นในการทำ UX นะครับก็มี4เหตุผลว่าเฮ้ยทำไมเราทำ UX อะไรบ้าง UX เนี่ยอยู่ระหว่างในโซนที่เป็น intersection ของ business needs ก็คือความจำเป็นของธุรกิจและก็ความจำเป็นของ user ลิงก์กันครับก็คือ business กับ user ลิงก์กันและในการออกแบบ UX ก็คำนึงถึงธุรกิจด้วยว่าคืออะไรนะครับเขาบอกว่าเพราะบางทีนะครับเราอาจจะทำ UX อยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะว่าเราสนใจที่จะทำสินค้าให้ดีขึ้นเราคิดเรื่องนี้มาตลอดนะครับดังนั้นมันจึงเหมือนเราทำ UX อยู่แล้วโดยปกติเราไม่ UX รู้เรื่องแต่เราปกติเราทำอยู่แล้วว่าลูกค้าลักษณะแบบนี้เราจะทำไงให้ตอบโจทย์ลูกค้านี่ก็เป็น UX ละทีนี้พอเรารู้จัก UX มากขึ้นนะครับเราก็จะรู้จักโปรเซสของมันนะครับแนวคิดแล้วก็วิธีการว่าเราจะทำมันได้ดีอย่างไรนะครับนะทำมันให้ดีอย่างไรจะมีขีดจำกัดอะไรบ้างพวกนี้ครับอีกอันนึงคือการทำ user center ขอเรียกเป็น user center เนี่ยคือการให้ user เป็นศูนย์กลางครับเป็นการทำงานแบบมีขั้นตอนนะครับแต่พวกเราต้องมีนะครับการทดสอบมีการตั้งสมมติฐานนะครับก็คือจะเป็นเชิงวิทยาศาสตร์นะครับสามารถจะอธิบายให้เพื่อนร่วมงานฟังได้นะครับโดยไม่ต้องอาศัยความเชื่อนะครับหรือว่าไม่ต้องแน่ว่าคนอื่นเนี่ยทำเราเลยทำการเผาไม่ต้องไปตรงนั้นนะครับนี่เป็นการทำแบบ user center มีขั้นตอนนะครับดึงวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยคือเป็น engineering กับ design แล้วก็มันไม่ยากนะครับความหมายคือการออกแบบ UX เนี่ยครับไม่จำเป็นต้องใส่ความรู้ทางด้านเทคนิคมากมายครับไม่ต้องเรียนโดยตรงนะครับส่วนมากจะเป็นสิ่งที่เรารู้อยู่แล้วนะครับนี่คือโซนของ UX นะครับแล้วก็ทำให้มันสนุกนะครับดังนั้นความหมายคือเราจะทำให้คนนึงนะครับพึงพอใจการงานที่เราทำนะครับเป็นเรื่องสนุกและเป็นเรื่องท้าทายอยู่แล้วนะครับยิ่งผลจากการทำเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยได้ทั้งรายได้มากขึ้นถ้าเราทำให้ตอบโจทย์ตรงใจกับลูกค้าหรือ user เนี่ยทำให้รายได้มากขึ้นคนใช้งานมากขึ้นก็จะทำให้เราสนุกมากขึ้นดังนั้นที่ในการถ้า Facebook นะครับคนใช้น้อยเราจะสนุกไหมมีเพื่อน2คนใน Facebook หรือ3คนใน Facebook ก็อาจจะไม่สนุกแต่พอมีเพื่อน 1,000 คนเริ่มสนุกแล้วพวกนี้ครับอันนี้เป็นลักษณะนะของ UX นั่นเองนะครับดังนั้นฟิโลโซฟีนะครับของ UX นะครับในการออกแบบนะครับก็มี10อันด้วยกันนะครับแรกเป็น Say Out of People's Way นะครับมีลักษณะการสร้างเป็นเรียลไฮราร์คีนะครับเป็นแมทกับความจำเป็นของคนนะครับหรือมีข้อจำกัดหรือมีอะไรต่างๆนะครับนะมีลิมิตอะไรบ้างครับมีการโปรวายเรื่องของ strong information นะครับมีการโปรวายเป็น side pods นะครับแล้วก็ queues นะครับมีการโปรวายเรื่องของ context บริบทต่างๆพวกนี้ครับมีเรื่องของการใช้ข้อจำกัดต่างๆให้มีความเหมาะสมนะครับ constraint นะครับมีในเรื่องของการ make action นะครับ reversible นะครับมีเรื่องของการโปรวาย feedback ได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถเป็นสำคัญคือ make a good first นะครับ impression นะครับคือความประทับใจแน่เนี่ยต้องทำเป็นดีนะที่จะทำให้ user ต้องการนะครับนี่เป็นหลักของฟิโลโซฟีของ UX นะครับดังนั้นในการที่จะปัญหาของการแก้ UX เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับที่เราต้องรู้คือมีเรื่องของ visual design นะครับการออกแบบที่เป็นภาพมี
ีเรื่องของ information architecture มีเรื่องของ interaction design นะครับ usability นะครับความสามารถในการใช้งานนะครับมีเรื่องของ user research นะครับการวิจัยของ user แล้วก็มีเรื่องของ content strategy กลยุทธ์ของเนื้อหาที่มีนะครับในซอฟต์แวร์ของเรามีอะไรบ้างเป็น UX หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นการดีไซน์ของ user experience นะครับก็จะมีสตาร์ทก็มีกระบวนการวางแผน before อะไรพวกนี้ครับก็เป็นขั้นตอนออกแบบที่ดีแบบนี้เราสามารถไปลองเล่นได้นะครับใน URL นี้นะก็มีขั้นตอนต่างๆนะถ้าไม่ลองเนี่ยเหมือนกับการเล่นเกมเศรษฐีการทอยหรือเต่าอะไรพวกนี้ครับเขาจะลองการออกแบบของ user interface ขึ้นมาว่าการทำ user interface จะต้องมีขั้นตอน1 2 3 4อะไรบ้างพวกนี้ครับจะเจอปัญหาแบบนี้จะแก้ยังไงในสร้างเป็นเกมขึ้นมาครับสามารถไปลองโหลดเล่นได้นะครับนะเป็นลักษณะของอันนี้นะครับแล้วก็ยังจะเป็นเจ็ดพื้นฐานครับในการที่ทำเว็บไซต์ให้ engaging มากขึ้นนะครับคือทำเว็บไซต์ให้คนติดอ่ะให้คนแบบเฮ้ยมาใช้งานต่อเราเนี่ยจะเอาไปรวบรวมมาครับจากเจ็ดสิ่งที่จะทำให้ user ใช้งานเราอีกนะครับใช้งานซ้ำหรือใช้งานเราอีกนะครับมีอะไรบ้างครับอันที่หนึ่งนะครับอันที่หนึ่งอันดับแรกนะครับเกิดก่อนก็คือปกติเนี่ยครับเราจะคิดว่า user interface เนี่ยครับก็คือแค่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจได้สามารถจะใช้งานได้เราเรียกเป็น can do can do คือสามารถทำได้ในอะไร UI นะเท่านั้นเช่นผู้ใช้สามารถหากลุ่มบายเจอหรือเปล่าสามารถดูรายการสินค้าที่เตรียมซื้อได้หรือเปล่าหรือสามารถหาข้อมูลที่ต้องการเจอเนี่ยได้ง่ายหรือไม่แล้วเรียกเป็น can do ระดับ user interface application นะครับที่ต้องการเนี่ยก็คือจะต้องสะกดจิตลูกค้าได้โดยแม้ตอนนี้สะกดจิตลูกค้าให้ซื้อของลงทะเบียนส่งข้อความอ่านข่าวจะต้องมากกว่านั้นกระบวนการสำหรับ Can Do มันที่สามารถทำได้เนี่ยนะตาม User Center Process Design จะทำได้เลยแต่ถ้าเราต้องการมากกว่านั้นครับต้องการมากกว่านั้นคือต้องการให้ผู้ใช้งานเนี่ยอยากจะทำอีกอยากจะทำก่อนคือเขาบอกเฮ้ยสามารถทำได้แต่อาจจะไม่ทำมีตัวกระตุ้นให้วิวดูจะทำนะคือสามารถทำแต่ยังไม่ทำเนี่ยจะทำแล้ววิวดูและทำซ้ำไปเรื่อยๆมันก็เรียกเป็นสติลดูยังทำอยู่นะต้องมีกระบวนการนี้เพิ่มขึ้นด้วยแต่ในความหมายเราจะทำให้ product เรา engaging นะครับก็คือทำให้ product เรามีคนใช้ซ้ำอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะทำไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็แล้วแต่การพูดนะหรือว่าการขายของขายสินค้าการรีวิวสินค้าหรืออะไรก็แล้วแต่ต้องมี3อย่างนะครับดังนั้นฟีเจอร์ที่จะรับพอร์ต3อย่างนี้ให้เนี่ยลูกค้าจะติดลูกค้าจะเอา Can do สามารถทำได้ Will do จะกระตุ้นให้ทำนะคือเหมือนแบบให้มันมายั่วยวนเรากดจังเลยรูปนี้อันนี้ Will do พอกดไปเสร็จเฮ้ยพอลิงก์ลดแล้วมันใช่อ่ะ Still do ทำต่อทำซ้ำเช่น Facebook ยังมีครบเลย Facebook คือ Can do สามารถโพสต์รูปสามารถคุยกับเพื่อนสามารถทำอะไรก็ได้แล้วมีแท็กขึ้นมาแท็กข้างๆจำได้ไหมครับขึ้นมาปีกี่ปีแล้วล่ะเฮ้ยเพื่อนเรากดไลค์รูปอะไรอ่ะไปดูนิดนึงสิเฮ้ยแฟนเรากดแล้ววะไปดูก่อนพอดูปุ๊บเฮ้ยสวยจังเลยวิวดูแล้วครับอยากจะทำเป็นตัวผู้ที่ทำเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันใช่อ่ะพอมีกลุ่มเลิฟเลยอ่ะเข้าใจปะมาสติลดูทำต่อ เล่นเป็นทุกวันพวกนี้ครับเนี่ยเฟซบุ๊กมีครบเลยนะแต่นั้นทำให้คนที่แบบใช้เฟซบุ๊กอยู่ตลอดการของมี3อย่างนี้นะครับคือความหมายเพื่อหลอกล่อให้ผู้ใช้นะครับอยากทำและอยากทำซ้ำดังนั้นเราต้องศึกษาเทคนิคการชักชวนเทคนิคการควบคุมอารมณ์เทคนิคการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจทั้ง7วิธีนะครับเดี๋ยวจะดูว่า7วิธีมีอะไรบ้างนะครับในการทำโปรดักต์ของนี้นะครับทานบทนะครับแล้วต่อนะครับทานบทนะดังนั้น7วิธีนะครับเดี๋ยวเรามีอะไรบ้างเราก็มาดูนะครับวิธีแรกนะครับวิธีแรกคือเขาบอกว่าความหมายนะครับข้อแรกคือถ้ามีตัวเลือกมากๆนะครับผู้ใช้จะไม่เลือกเลยจริงนะขายลอตเตอรี่อย่างเงี้ยใบสุดท้ายแล้วจ้าช่วยยาเนี่ยนะใบสุดท้ายแล้วจ้าซื้อไหมเฮ้ยอาจจะคูปองที่หนึ่งได้แต่ที่ไหนได้ข้างหลังมีเป็นร้อยใบเข้าใจปะพวกนี้ครับข้อหมายคือข้อแรกถ้ามีตัวเลือกมากๆเนี่ยผู้ใช้จะไม่เลือกเลย
นะครับดังนั้นด็อกเตอร์คนนี้ครับขอได้ทำการทดลองนะครับตั้งขวดแยมไว้2โต๊ะนะครับโต๊ะตัวแรกนะครับมีให้เลือก6ขวดโต๊ะตัวที่2นะครับมี24ขวดผลการทดลองนะครับพบว่าโต๊ะขวดที่มีตัวเลือกน้อยนะครับคนจะหยุดดูนะแค่ 40% คือคนมาดูอ่ะยืนดูแต่ยังไม่ซื้อ40นะครับแต่ว่าโต๊ะที่มีตัวเลือกมากนะครับคนจะมาดู60คน 60% นะ6เต็มๆเราเฮ้ยเยอะขึ้นเหมือนแบบมึงดูเยอะๆเฮ้ยขออะไรเยอะแต่น้อยๆคนจะดูน้อยนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้นะครับเขาบอกว่านี่เป็นตัวแรกนะครับที่หลอกเราว่าเราควรใส่ตัวเลือกมันหลอกนะเพราะเฮ้ยคนจะอยู่ดูโปรดักต์แบบนี้นะใส่ตัวเลือกไปมากๆเพื่อจะให้คนเนี่ยครับอยู่ดูสินค้าของเราหรือว่าเว็บของเราแต่ว่ายังมีอีกตัวแปรนึงก็คือจำนวนคนที่ซื้อจริงคือใครแหกหลักนะครับคนที่ซื้อจริงในโต๊ะที่มีนะครับตัวเลือกน้อยคนจะซื้อถึง 30% จากการทำวิจัยออกนะครับส่วนโต๊ะที่มีตัวเลือกเยอะๆเนี่ยครับคนซื้อเพียงแค่33% ต่างกันเยอะแม้10เท่านะความหมายคือความหมายของนะครับคือการที่เรามีตัวเลือกน้อยนะครับจะทรงพลังกว่าก็คือจะทำให้มีประสิทธิภาพในการขายสูงกว่าที่มีตัวเลือกเยอะจินตนาการเหมือนอะไรที่อยู่เยอะๆนะครับแปลว่ามันล้นตลาดหรือเฮ้ยซื้อเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ให้ความสำคัญแต่อะไรที่แบบเฮ้ยมันน้อยมากนะเราต้องแย่งชิงมาให้ได้พวกนี้ครับก็คืออันนี้มองภาพออกเนาะดังนั้นใครที่ทำเว็บข่าวและอ่านข่าวไปมากๆนะครับสุดท้ายจะมีคนอ่านน้อยนะถ้าเราเปรียบเทียบกับว่าใส่แค่ขีดข่าวที่เป็นกระแสในปัจจุบันในโลกของมือโดนเข้าก่อนเลยแทนจะไปใส่เยอะๆๆเราใส่แค่จุดเด่นๆนะไม่ต้องใส่มากแต่ยิงโดยตรงยิงใจผู้ใช้โดยตรงพวกนี้ครับอันนี้คือการออกแบบที่ดีนะครับคือในเรื่องของถ้ามีตัวเลือกมากผู้ใช้จะมีเลือกเลยเนี่ยโดนนะครับข้อที่2นะครับคือลูกค้าจะต้องพึ่งพาคนที่รู้จักในการตัดสินใจวิธีการจะดึงดูดให้คนมาใช้งานของเราหรือว่าใช้โปรดักต์ของเรานะครับคือเราใช้ในเรื่องของโซเชียลวาริเอชันคือเอาสังคมเข้ามาช่วยนะครับเราจะสังเกตว่าแม้แต่ตัวเราเองนะครับหลายครั้งเราก็เลือกจะเชื่อเพื่อนเราแม้เลือกจะเชื่อเพื่อนในเชื่อตัวเองใช่ไหมครับหรือคนที่มีน้ำหนักคล้ายเรานะครับมากกว่าผู้เชี่ยวชาญดังนั้นนะครับหากเราสามารถจะดึงเอาคนที่ลูกค้ารู้จักนะครับมาช่วยให้เราขายของได้ดีขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเราสร้างโอกาสในการขายของได้ดีมากขึ้นนะครับความหมายก็คือเอาคนที่แบบรู้จักคนสังคมรู้จักพวกนี้ครับหรือเพื่อนสนิทของช่วยขอซื้อพวกนี้ครับขอจะบอกต่อให้เพื่อนเราใช้หรือเขาเห็นเพื่อนซื้อปุ๊บก็จะมาใช้นะครับพวกนี้ครับหรือไปแล้วเนี่ยแบบเวลาเราเล่นเกมอะไรพวกนี้ครับเพื่อนเราแบบในไลน์หรือเราเล่นกีฬาหรือเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยเฮ้ยแบบเราอยากชนะเพื่อนอ่ะเพื่อนอยู่แรงกิ้งอยู่ระดับหนึ่งระดับสองเนี่ยมีรูปเพื่อนอยู่พอเราเห็นปุ๊บเฮ้ยเพื่อนมาเล่นเกมนี้อยู่เราก็จะเล่นตามที่จะอยากชนะเพื่อนหรือว่าแฟนตี้เบิร์ดพวกนี้ครับเฮ้ยเพื่อนเราคะแนนเยอะเราต้องสู้เพื่อนหน่อยพวกนี้ครับก็เป็นลักษณะเหมือนกันคือลูกค้าจะพึ่งพานะครับคนที่รู้จักในการตัดสินใจนะครับเป็นสิ่งสำคัญนะครับข้อที่สามนะครับคนเรานะครับกลัวการสูญเสียเนี่ยนี่ก็เป็นจิตวิทยาอย่างนะครับคือคนข้อที่สามเป็นคนเรากลัวการสูญเสียนะครับดังนั้นในวิดีโอบอกว่าคนเรานะครับอ่อนไหวต่อการสูญเสียมากๆดังนั้นถ้าเราต้องการให้ลูกค้าตัดสินใจเราต้องทำให้เหมือนว่าของเราเนี่ยของเราอยู่ในมือลูกค้าแล้วนะครับและเขาจะสูญเสียมันไปถ้าเขาไม่รีบตัดสินใจเนี่ยเพิ่มความกดดันให้ลูกค้ามากขึ้นนะเช่นการบอกว่าตอนนี้ของยังมีเหลืออยู่นิดหน่อยแต่มันกำลังจะหมดนะเราอยากซื้อไหมของมีอยู่นิดหน่อยแต่มันกำลังจะหมดนะลูกค้าก็จะรู้สึกว่าความสามารถที่จะซื้อได้เนี่ยซื้อได้แค่ตอนนี้เท่านั้นนะหลังจากนั้นมันจะหมดแล้วเขาจะสูญเสียความสามารถในการซื้อไปแต่ถ้าช้าอีกหน่อยเขาจะสูญเสียความสามารถที่จะบอกไปรอบนั้นดังนั้นถ้าโปรดักต์ของเราเนี่ยทำสร้างให้คนกลัวการสูญเสียพวกนี้จะทำให้มีพลังมากขึ้นนะครับคือเขาสามารถซื้อได้นะช่วงเวลาตอนนี้เท่านั้นนะแต่จะซื้อไม่ได้เพราะเขาเกิดความตัดสินใจเฮ้ยเหมือนโปรโมชั่นลดราคาครับลดได้ถึงวันนี้เท่านั้นเราต้องซื้อภายในวันนี้เท่านั้นก็เลยทำการซื้อพวกนี้ครับเป็นการตลาดแบบนะครับข้อที่3ข้อที่4นะครับก็คือคนเรานะครับจะทำการสนใจนะครับโดยปกติคนเราจะสนใจเรื่องของอาหารนะครับเรื่องของเซ็กส์นะครับเรื่องของอันตรายก่อนนะ
ะครับดังนั้นโค้ดอ่ะของเรานะครับถ้าเกี่ยวข้องในเรื่องอาหารเซ็กนะครับแล้วก็อันตรายขายได้หมดเพราะว่าหนีไม่พ้นอาหารต้องกินเซ็กต้องทำอันตรายเลือกไม่ได้มองภาพนะเป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดได้นะครับดังนั้นความหมายนี้ตามหลักวิวัฒนาการเลยนะตามหลักวิวัฒนาการนะครับคนที่ไม่สนใจเรื่องอาหารเซ็กและอันตรายเนี่ยมีโอกาสสูญพันธุ์สูงมากกว่าคนที่สนใจขนาดนั้นเลยนะดังนั้นโลกเราเนี่ยครับจึงมีคนที่สนใจเรื่องพวกนี้มากกว่าเรื่องอื่นเพียบเลยดังนั้นคนที่ทำโปรดักต์ด้านนี้ขายดีนะครับการใช้จุดนี้นะครับมันดึงดูดคนบนหน้าเว็บเต็มเลยนะครับแบงค์เนี่ยเต็มเลยนะครับบนหน้าเว็บครับผมนะดึงดูดเพียบเลยนะจึงเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับใช้ภาพผู้หญิงสวยหรือผู้ชายหล่อบนเว็บใช้การแจ้งเตือนเพื่อให้ลูกค้าได้ต่ออายุบริการใช้การแถมอาหารเพื่อเชิญชวนให้ซื้อสินค้าพวกนี้ครับจะกระตุ้นให้ยอดขายเนี่ยขายได้ดีมากขึ้นนะครับนี่เป็นหลักการตลาดเลยนะครับตั้งแต่วันนี้แล้วทำยังไงได้ครับให้มีเรื่องของ3สิ่งนี้เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็จะทำให้ขายดีนะครับเพราะมันขาดใช่หรือข้อที่5นะครับข้อที่5คือใช้ภาพหน้าคนให้เป็นประโยชน์ความหมายข้อที่5ที่ผมบอกว่าใช้ภาพหน้าคนให้เป็นประโยชน์นะครับเพราะสมองของเรานะครับจะจับหน้าคนได้ก่อนอย่างอื่นนะสมมติว่าเราโพสต์เราขายหน้าใสกิ๊กเราพิมพ์แค่ข้อความว่าหน้าใสกิ๊กคนจะซื้อไหมใส่รูปดาราสวยๆเราถ่ายปุ๊บซื้อเลยเข้าใจไหมครับคนจะจำแบบไหนครับหรือพิตตี้มันก็โชว์ไงครับโอ้โหเราเอาป้ายไปตั้งเฉยๆเพื่อพิตตี้สวยจังกับเอาคนจริงๆมาโชว์จิ๊ดๆเนี่ยอันไหนดีกว่ากันเข้าใจปะแต่ประโยชน์ใช้ภาพหน้าคนเป็นประโยชน์นะและจับดวงตาได้ก่อนอย่างอื่นบนใบหน้าแปลว่าอะไรครับเวลาเราดูขายโปรดักต์เนี่ยก่อนจะให้ใครเป็นพรีเซนเตอร์เราเนี่ยเราดูดวงตาเขาก่อนดวงตาของเนี่ยสะกดจิตคนได้ไหมถ้าดวงตาสะกดจิตคนได้เนี่ยโปรดักต์ขายดีนะครับดังนั้นการใช้ภาพคนมองไปที่ตัวสินค้าจึงทำให้คนเนี่ยมองตามได้มากนะครับสินค้าอยู่ไหนคนก็มองไปที่สินค้าเรามองคนนี้เฮ้ยคนนี้มองอะไรอ่ะมองไปที่สินค้าไม่อยากซื้อแล้วซื้อเลยเข้าใจป่ะไปลักษณะนะครับนะดังนั้นการใช้ภาพคนมองไปที่ตัวสินค้าจะทำให้คนมองตามได้มากและทำให้คนมุ่งความสนใจไปที่ตัวสินค้ามากขึ้นด้วยแทนที่จะอยู่กับคนนี้เขาก็มองให้คนนี้ไปมองอะไรมันก็จะติดตุ่นจะเบี่ยงเบนมาที่โปรดักต์เราแล้วเข้าใจปะนี่เป็นลักษณะข้อที่5นะครับข้อที่6นะครับต้องทำการสร้างเรื่องครับชอบสร้างเรื่องไหมครับชอบนะครับสร้างเรื่องสร้างเรื่องนะครับข้อที่6สร้างเรื่องราวกระตุ้นให้เกิดอารมณ์นะครับมาออกมาแล้วครับและอารมณ์มักอยู่เหนือเหตุผลนะครับดังนั้นถ้าอยากขายของนะครับเราควรจะทำการสร้างเรื่องราวให้กับสินค้าของเราก่อนและที่น่าจะได้มากกว่าการขายสำหรับคนคนนั้นคือการสร้างเรื่องราวนะครับยังทำให้คนนะครับสามารถนำไปบอกต่อได้วิจารณ์ได้และเป็นการสร้างแสงอย่างดีความหมายสมมติว่าสมมติแตงโมนะครับแตงโมแบบแตงโมผลิตที่ไหนให้อากาศบริสุทธิ์นะครับมีออกซิเจนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผลิตอยู่บนยอดเขาเอเวอเรสต์สมมตินะครับเราเพิ่มโปรดักต์ละนะกัดกองอย่างดีหรือเนื้อวัวพันธุ์แท้ดื่มวายราคาแสนบาททุกวันอะไรนะครับเราปูพื้นอะไรเงี้ยร้องเพลงให้ฟังตลอดอีกกีตาร์ให้วัวฟังเพิ่มโปรดักต์ให้วัวมีอะดรีนาลีนสูงขึ้นหลั่งสารความสุขมากขึ้นจนเจริญเติบโตแล้วเราก็กินเรากินของสารความสุขไปด้วยพวกนี้ครับในการสร้างสตอรี่ทำให้ของธรรมดาแต่พอเราใส่สตอรี่เข้าไปครับมันเพิ่มคุณค่าและเพิ่มราคาได้เยอะมากนะครับของไลโก้เนี่ยสร้างเรื่องสิ่งสำคัญนะครับข้อที่7นะครับสร้างข้อผูกมัดทีละนิดนะลูกค้านะครับมักจะหลวมตัวในทีแรกนะครับแต่ถ้าได้ลองทำอะไรสักอย่างบนเว็บไซต์ก่อนเนี่ยเขาอย่างเช่นการกดปุ่มนะครับวิสลิปเฮ้ยอยากจะกดปุ่มวิสลิปคือเก็บจอเหมือนเราไปซื้อหนังสือซื้อของในออนไลน์นะครับกดปุ่มใส่ตะกร้าไว้ก่อนแต่ยังไม่ซื้อนะแต่กดไว้ก่อนและสุดท้ายเดี๋ยวทำการกดปุ่มซื้อเองนะความหมายคือเวลาเราสร้างนะครับพยายามผูกมัดยูสเซอร์ระดับนี้ก่อนแต่ไม่หักคอแล้วซื้อเลยนะเช่นเอาของใส่ตะกร้าแต่ยังไม่ซื้อนะครับแล้วเฮ้ยของจะเป็นของเรานะเพียงแค่กดปุ่มซื้อ
ถ้าเรามีการผูกฟัดทีละนิดแบบนี้ครับเขาจะมองว่าเขาคือเจ้าของและมีโอกาสที่กดซื้อได้เยอะนะความหมายครับสร้างข้อผูกมัดทีละนิดนั้นโปรดักต์ที่เราทำเนี่ยครับมันทำ7ข้อนี้ได้ไหมสามารถสร้างข้อผูกมัดได้หรือเปล่าสร้างได้ก็โอเคนะครับนั้นที่อาจารย์กล่าวมานะครับคือ7ข้อของเฮ้ยทำยังให้คนจะมาใช้งานเราได้ดีขึ้นนะครับดังนั้นพอเราเรียนเรื่องความสามารถของวิธีการและเมนูลิสติกนะครับดูจากประสบการณ์ต่างๆในการที่จะทำการออกแบบ user interface พวกนี้ครับก็จะมีแบบแรกคือ product ของคุณนะครับหรือบริการของคุณเนี่ยใช้โดย user จริงเอาไปใช้โดย user จริงถ้า user happy จะเกิดอะไร1 2 3 4ซื้อต่อซื้อใช้ตามนั้นว่าไปถ้า user ไม่ happy ก็จะมี feedback กลับมาว่าอะไรบ้างอาจจะ anti product เราไหมหรือจะอะไรนี่เป็นวิธีแรกที่เราจะใช้เรื่องของ user interface design อีกวิธีนึงถ้าเราจะไม่ใช้ในเชิงที่ว่าเอา product ไปให้ user จริงลองใช้คือเหมือนแบบเราส่งแบบ Windows นะครับปล่อย OS มาให้เราโหลดเล่นฟรีเป็นเบต้าก่อนสมมุติเนี่ยผมก็จะเราก็ให้ฝาก developer ใช้งานแล้วเป็นไง user จริงใช้งานมีปัญหาไหมมันก็จะเก็บ response กลับมาที่เซิร์ฟเวอร์ของ Microsoft เพิ่มพัฒนาให้มันดีขึ้นมันจะมีคอมเมนต์มาต่อมาถ้าในแบบนึงเราใช้ expert ครับ expert คือผู้เชี่ยวชาญมาช่วยในการวิเคราะห์ความสามารถของ user interface ของเราแบบนี้ครับ expert มี3คนก็ให้ความอะไรนะให้คอมเมนต์มาว่าเฮ้ยโปรดักต์ที่เราออกตามเอ็กซ์เพิร์ทแต่ละด้านพวกนี้ครับหรือผู้ช่วยแต่ละด้านพวกนี้เอามารวมกันแล้วมาวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยเพื่อจะมาการสร้างเป็น UX ใหม่ขึ้นมาพวกนี้โปรดักต์ที่เราจะสร้าง UX report ขึ้นมานะพอเราสร้าง UX report ขึ้นมาพวกนี้ครับเราสามารถไปพัฒนาให้ตรงโจทย์กับ user ได้มากขึ้นนะครับสามารถทำได้ทั้งหมดเลยนะครับในขั้นตอนการออกแบบ UI เองนะครับในตัวอย่างการออกแบบ UI UX พวกนี้ครับเริ่มจากลูกค้าโดยปกติโดยทั่วไปนะโปรเจกต์ที่เป็น UI UX โปรเจกต์นะครับเริ่มจากลูกค้าแล้วก็สเปคของฟังก์ชันนอลก็คือสเปคของซอฟต์แวร์เรามีอะไรบ้างมี UI UX สร้างเป็นไวเฟรมและสร้างเป็นกราฟิกดีไซน์ขึ้นมานะโดยปกตินะดังนั้นแต่มันเพียงพอหรือเปล่าครับในการทำสิ่งเหล่านี้ครับดังนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยครับเราต้องเริ่มโดยคนก่อนดังนั้นเวลาเราคิดโปรดักต์หรือสร้างโปรดักต์แล้วแต่สุดท้ายคนใช้คือคนมนุษย์ใช้นะถ้ามนุษย์ถ้าลูกค้าเป็นมนุษย์หรือลูกค้าเป็นวัวเป็นสุนัขต้องอยู่ที่จุดนั้นว่าใครเป็นลูกค้านะครับเช่นผมจะสร้างบ้านหมาลูกค้าคือใครครับหมานะลูกค้าคือสุนัขนะครับอย่าไปดูคนนะเพราะคนก็ไม่ใช่ดังนั้นเราสร้างบ้านสุนัขลูกค้าคือสุนัขเราต้องเข้าใจสุนัขก่อนถ้าเราเข้าใจสุนัขเรามีอินเนอร์แบบสุนัขเราได้สร้างบ้านสุนัขได้บ้านเข้าใจบ้านแบบไหนอยู่ดังนั้นไม่ควรจะต้องสเปคไม่ควรจะมีสเปคนะแบบแฟนเนี่ยมีสเปคแม่มีสเปคหลักๆให้เรารู้จิตใจก็ได้อันนี้ไม่ต้องมีสเปคเข้าใจว่าอีกแบบนึงนะครับสำคัญต่อมาลีนทิงสำคัญลีนทิงคือคิดซ้ำคิดใหม่รอบนึงนะครับถ้าเรามองจากวิวของ user ไม่ได้วิวจาก developer โดยส่วนใหญ่เวลาทำโปรเจกต์นะครับเราจะมองจากวิวคนทำให้โปรเจกต์ไม่สำเร็จสักทีเพราะว่าเรามองว่าตัวเราเป็นคนทำอ่ะเราจะออกแบบตามที่เราต้องการแต่ความจริงนะครับ user มีพลังมากที่สุดเพราะสุดท้ายจะอยู่รอดไม่รอดอยู่ที่คนใช้นะครับอยู่ที่คนใช้คือวิวของ user นั่นเองนะครับในก็มีนิวเอพิโซดเพจคือมีหน้าต่างๆอย่างนี้พวกเรื่องของฟูลวิดีโอนะครับมีคอมเมนต์มีโซเชียลมีเดียแชร์ลิงที่เพิ่มโอกาสมากขึ้นมีลิงก์ต่างๆพวกนี้ครับนะแต่ในการออกแบบบางครั้งแบบเราไม่อยากรู้ว่าใครมาใช้เว็บไซต์เราแบบที่เขาชอบไม่ชอบละง่ายนะครับเราทำแบบสอบถามหน้าแบบนี้นะครับคุณคิดว่าเว็บนี้ดีไม่ดีใช่ปะดังนั้นเราจะรู้ว่าให้คนเข้ามานะครับดีไม่ดียังไงอารมณ์ความรู้สึกเป็นยังไงพอเขาบอกไม่แฮปปี้เยอะหรือไม่ชอบเยอะหรืออะไรพวกนี้ครับเขาจะรู้ว่าเขาจะได้มาปรับได้อันนี้คือการฟีดแบ็กโดยตรงโชว์คนเห็นเลยเหมือนในเฟซบุ๊กอะครับมันจะมีคำว่ารีวิวใช่ป่ะในแฟนเพจต่างๆรีวิวชอบไม่ชอบพวกนี้ครับเต็ม5ได้เท่าไหร่อันนี้ก็คือเป็นลักษณะที่แตกแบบเป็นฟีดแบ็กกลับมาให้ยูเซอร์หรือให้คนที่เป็นเดเวลลอปเปอร์ครับดูว่าผลลัพธ์กลับมาเป็นยังไงบ้างเราได้ปรับหน้า UI ใหม่พวกนี้ครับมีผลในการรีวิวใหม่ก็ได้นะครับแล้วก็ทำการหาความสำคัญเพราะเป็นเว็บไซต์หรือเป็นอะไรพวกนี้ครับเชื่อมเป็นไซต์แมปนะครับหรือเป็นไมค์แมปขึ้นมาครับว่าระบบเรามีอะไรบ้างเราต้องแก้ส่วนไหนบ้างนะครับเขียนแบบนี้ขึ้นมาก
นะแล้วก็เริ่มสร้างเป็นโปรโตไทป์เปเปอร์โปรโตไทป์ขึ้นมาว่าก่อนที่จะทำการออกแบบเว็บไซต์นะว่าให้แบบนี้ดีไม่ดีก็วางโครงก่อนแล้วได้ทำการออกแบบนะครับต่างๆและสร้างเป็นสตอรี่บอร์ดมาเลยนะครับวายเฟรมยังไงใช้หน้าไม้ได้เลยนะครับแล้วก็ออกเป็นเว็บไซต์โอเคเกณฑ์นั้นนี่คือหน้าของการออกแบบทั้งหลายนะครับพวกนี้ครับสิ่งสำคัญก็คือต้องประสบการณ์ด้วยคิดถึงในเรื่องของประสบการณ์ก็คือข้อสำคัญเลยว่าเฮ้ยกดหน้านี้ปุ๊บจะไปหน้าไหนต่อมันจะเรียงร้อยสตอรี่ของ UI ยังไงเข้าใจไหมนี่สำคัญได้นะเฮ้ยกดปุ่มนี้ไปหน้านี้จะไปหน้าแบบไหนทำไมต้องไปหน้าแบบนี้แล้วจะไปไหนต่อได้อีกในเรื่องราวของ wireframe ทั้งหมดการออกแบบการเรียงร้อยอินเทอร์เฟซอันนี้มีออกสอบนะครับเราจะต้องวาดรูปแบบนี้เราต้องบอกเลยว่าเฮ้ยทำไมไปหน้านี้เพราะอะไรเราต้องบอกสาเหตุได้ใช่ไหมในเรื่องของการทำพวกนี้ครับ UI ต่างๆแล้วก็มี creative มองนะเป็น visual priority นะครับจัดความสำคัญลำดับความสำคัญแบบเป็นภาพสร้างเป็นภาพลำดับความสำคัญขึ้นมานะครับแบบนี้จุดเด่นก็คือหลอดไฟปิ้งสร้างภาพเป็นจุดเด่นขึ้นมานะครับจากความดีของวิชวลขึ้นมาสิ่งที่สำคัญต่อมาคือในเรื่องของโมบายดีไวซ์ต่างๆซิปีซัพพอร์ตต่างๆพวกนี้ครับในการทำเนื่องจากว่าระบบของเราเป็นระดับซอฟต์แวร์เนี่ยดีไวซ์หรืออุปกรณ์ต่างๆมีเยอะมากๆในแต่ละอุปกรณ์นะครับพิกเซลหรือสกรีนเรโซลูชันไม่เท่ากันทุกอย่างเลยเราจะต้องปรับแอนให้เหมาะสมนะถ้าทำแล้วแต่จะต้องเป็นแบบ responsive design ไหมจะต้องทำให้แบบเฮ้ยตีลังกาใช้เครื่องไหนเท่ากันหมดหรือจะฟิกไปเลยพวกนี้ครับถ้าปัจจุบันการทำเว็บปัจจุบันเนี่ยเราส่วนใหญ่ทำเว็บพอเปิดมือถือจะต้องใช้งานได้ที่ใช้ไม่ยากหน้าอินเทอร์เฟซจะเปลี่ยนไปแปลว่าแบบเราทำแบบบนเล่น Facebook บน PC กับเล่น Facebook บนแอป iPhone เหมือนกันไหมไม่เหมือนกันนะครับปุ่มต่างๆเปลี่ยนไปพวกนี้คือการทำระนาบแบบคำนึงถึงมัลติดีไวซ์ทั้งหมดและในการออกแบบ user interface นะครับต้องออกแบบตามสกรีนทั้งหมดนะครับมีหลายแบบแล้วก็สร้างเป็นอย่างนี้ครับอันนี้คือเป็นโปรโตไทป์ของมัลติดีไวซ์แต่ละอันเนี่ยพวกนี้ครับมีอะไรบ้างมีแท็บเล็ตต้องมีกี่นิ้วต่างใช่ไหม7นิ้ว10นิ้วมีเดสก์ท็อปนะครับมีสมาร์ทโฟนหรือมีอะไรต่างๆพวกนี้ครับก็คือการสร้างดีไซน์หรือเป็นอินเทอร์เฟซนะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของกระบวนการของ UX Project Timeline ว่าเราจะทำการสร้าง UX นะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับมันก็มี UX Research การวิจัยที่เป็น UX กับ Output ที่ได้ของ UX ทั้งหมดข้างล่างครับ Process ของ UX เนี่ยนะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนด้วยกันขั้นตอนที่1เขาเรียกเป็น Discovery การค้นพบค้นพบไหมครับแบ่งค้นพบนะครับเขาเรียก Discovery Phase การค้นพบเฮ้ยการค้นพบโปรเจกต์เฮ้ยมันจะสร้างแบบไหนดีนะครับเรียกการค้นพบดังนั้นรีเสิร์ชที่ต้องรู้คืออะไรครับต้องไปสัมภาษณ์เซ็กโฮเดอร์สัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับระบบไม่ว่าจะเป็นเจ้าของเป็นลูกค้าเป็นเอ็นยูเซอร์เป็นใครก็แล้วแต่นะครับเรามีเรื่องของคอนเทกชวลนะครับอินคิวรีนะครับในเรื่องของบริบทต่างๆสภาพแวดล้อมต่างๆที่ต้องยุ่งกับโปรเจกต์เรามีอะไรบ้างมีอะไรติดการวิเคราะห์มีการทดสอบ usability testing การทดสอบการความสามารถในการใช้งานนะ UX output มีอะไรบ้างมี personas นะมี journey map มี baseline metric พวกนั้นครับเป็น output ของด้านนี้วิเคราะห์เสร็จได้อะไรมาบ้างนะข้อมูลที่ต้องมาใช้หลังจากนั้นเราจะเป็นตัวที่เป็นเฟสของ context strategy phase ก็คือเฟสในการที่กำหนดกลยุทธ์ของเนื้อหาว่ากลยุทธ์ของเนื้อหาเนี่ยครับจะใส่เนื้อหาอะไรบ้างนะซึ่งกรณีของเนื้อหานะครับในการรีเสิร์ชก็จะมีคอนเทนต์ออดิตการตรวจสอบเนื้อหาว่าให้เนื้อหาตรงใจยูเซอร์หรือเปล่าพวกนี้ครับเอาท์พุตที่ได้ก็มีการใช้เป็นแบบสอบถามหรือเป็นสเปรดชีตการวิเคราะห์การตรวจสอบหรือเป็นแกะอะไรสิหรือเป็นคอนเทนต์นะสตรีทีต่างๆพวกนี้ครับเป็นเอาท์พุตออกมามีการเชิญเป็นวิจัยได้ผลแล้วออกมาอีกอันนึงคือเป็นในเรื่องของเฟสของอินฟอร์เมชันแอนด์เพจเจอร์เฟสนะเฟสเรื่องของสถาปัตยกรรมของข้อมูลที่จะมาใช้นะครับเฟสนี้เรา UX research เป็นการ sorting นะเป็น t testing นะครับ UX นะครับ output ก็เป็น site mapping หรือจะไปเป็น flow diagram นะครับสร้างเป็น wireframe หรือสร้างเป็น storyboard ขึ้นมาการเรียงร้อยของเรื่องราวของโปรเจกต์ของเราครับสร้างเป็นระดับจะอยู่ในเชิงที่เป็น information นะครับ architecture นะครับโซนต่อมาคือเริ่มทำการออกแบบนะครับเขาเรียกเป็น
Visual Design, Interaction Design and Development Phase ก็คือเฟสในขั้นตอนการออกแบบภาพขั้นตอนในการออกแบบการมีปฏิสัมพันธ์ของคนกับซอฟต์แวร์และก็ขั้นตอนการพัฒนาซึ่งจะเขียนเป็น Wireframe อะไรเงี้ยระดับ UX UI นะครับ UX กับ UI นะครับ UX เนี่ยขั้นตอนนะครับที่เราทำการรีเสิร์ชของ UX ที่เป็นขั้นตอนการออกแบบและพัฒนานะครับก็คือทำการทดสอบโปรโตไทป์นะครับ prototyping มันก็ประเมินฮิวริสติกคือประเมินจากประสบการณ์ในการใช้ต่างๆนะครับ UX ที่ได้ก็เป็น low fidelity prototype หรือเป็น high fidelity prototype ก็ได้นะครับอีกเฟสนึงนะครับก็คือเฟสสุดท้ายจะเป็นในเรื่องของ testing นะครับแบบ refining phase คือเฟสในการทดสอบในการปรับปรุงนะครับปรับปรุงให้ UX เป็นยังไงได้บ้างขึ้นนะครับซึ่งใน UX research ก็ใช้เป็น analyticsนะครับการวิเคราะห์ usability testing เป็น A/B testing หรือเป็นการ survey ก็ได้ UX output ก็คือเป็นการเอาข้อมูลมาทำการ compare เปรียบเทียบกันนะครับ baseline หรือเป็น metric ต่างๆเพื่อเพิ่มโอกาสต่างๆว่าเราจะทำการปรับปรุงมีวิธีการปรับปรุงอะไรบ้างถ้าผลลัพธ์ออกมาไม่เวิร์กก็จะทำการปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะว่าอยู่ในขั้นตอนของ test and refine นะครับอันนี้เป็นลักษณะของ UX project timeline เนี่ยนะครับว่าถ้าทำ UX เนี่ยมีทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับก็ทำครบตอนก็ทำให้ UX เราดีขึ้นนะครับอีกอันนึงครับก็คือ good นะฮะ good user interface คือ interface ก็คือ user interface ที่ดีนะครับสำคัญก็คือจะต้องมี high connection rate นะครับแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับนะครับคือสามารถใช้งานได้ง่ายเองนะครับซึ่งอาจารย์ก็ไปหามานะครับจากเว็บไซต์นะครับการที่จะทำให้ user interface เป็น user interface ที่ดีนะครับมีทั้งหมดนะครับ75ข้อด้วยกันนะ75ข้อเนี่ยครับขอบอกว่า75ข้อที่จะทำให้ user interface ดีนะครับมีอะไรบ้างคือเนี่ยเป็นแค่ตัวอย่างนะครับมีเรื่องของ layout เราทำนะครับควรจะทำในลักษณะของ one column layout นะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเว็บให้ดูนะครับเราสามารถเอาเว็บเนี่ยไปใช้งานได้นะครับเว็บนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับในการที่จะเอาไปใช้ก็คือ goodui.org เลยอ่ะนะเราเปิดดูนะครับลักษณะของ goodui.org นะครับสังเกตเห็นว่าเขาจะบอกวิธีการว่าเราจะออกแบบเว็บไซต์หรือทำ user interface เนี่ยให้มันดีเนี่ยชื่อนี้นะ goodui.org เขาจะมีวิธีการนะครับอันดับที่หนึ่งนะครับเราพยายามจะทำให้ layout เนี่ยครับเป็นแค่ layout เดียวแทนที่เป็นหลาย layout นะครับแบบนี้ไม่เวิร์กขอพิสูจน์มานะถ้าแบบนี้โดนกว่าในการออกแบบ user interface ที่ดีหรือมีการ giving and gift ให้ของขวัญเนี่ย sign up อย่างเดียวนะจิ๊กแมวหรอกให้ของขวัญสิเอาไม่ล่ะเอาเริ่มมี interact ที่แบบเปลี่ยนวิธีการนิดหน่อยครับ interface เปลี่ยนทันทีคนจะใช้งานได้เยอะขึ้นแล้วเป็นเขาเรียกเป็น GUI ที่ดีนะครับนะหรือมีการเมอร์จิ้งนะครับเมอร์จิ้งและซิมิลาร์ฟังก์ชันฟังก์ชันไหนที่มันเหมือนกันนะครับเมอร์เป็นอันเดียวกันเลยไม่ต้องไปแตกย่อยนะยกตัวอย่างแบบนี้ครับอันเนี้ยเต็มไปหมดเลยเป็นคัสเตอร์เซอร์วิสนะคอนแทคอัสแล้วมีฟังก์ชันเทียบเลยมันเหมือนรวมกันเป็นก้อนเดียวได้ก็รวมเป็นก้อนเดียวกันเลยเวลายูเซอร์ใช้ได้ง่ายที่หมดเพราะในคราวนี้คือการออกแบบยูเซอร์อินเทอร์เฟซที่ดีนะข้อที่4ครับโซเชียลพรูฟนะในการออกแบบนะครับก็มีการลิงก์กับโซเชียลกรุ๊ปนะครับลูกค้าพูดว่าอะไรบ้างดังนั้นเพิ่มการตัดสินใจได้ดีมากขึ้นแล้วเนี่ยจากอินเทอร์เฟซแท้ๆแบบนี้ครับเราเปลี่ยนรูปทรงไปอะไรเงี้ยกลายเป็นกรุ๊ปอินเทอร์เฟซแล้วนะครับหรือเป็นมีลักษณะของการเป็นลิงก์ที่ Limiting Your Primary Action นะครับก็เป็นหลักบางทีปุ่มกดมีอะไรกดเพิ่มขึ้นดังนั้นที่อาจารย์แนะนำนะครับเราอาจจะเวลาทำการออกแบบโปรดักต์ต่างๆที่เป็นเชิง user interface นะครับเราคำนึงถึงไอ้75ข้อนี้แล้วเราไปเปิดดูนะครับว่า75ข้อนี้เยอะมากๆเลยนะพยายามเป็นลักษณะของ recommending นะครับมีการแนะนำเช่นแบบเปิด YouTube อย่างเงี้ยครับถ้า YouTuber มีนะ be recommend เฮ้ยแนะนำคลิปต่อไปที่น่าสนใจที่เป็นกระแสหรือที่มันใกล้เคียงกับเราพวกเนี้ยครับมันก็เป็นลักษณะแบบนี้ดีกว่าเป็นแบบนี้เขาจะบางทีก็โชว์เฉยๆแล้วงงบอกเนี่ยเราแนะนำดูอันนี้สิอันนี้ครับเป็น good interface ที่ดีนะเป็นหน้าของ recommending นะครับเพิ่มโอกาสให้ลูกค้าได้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะนี่ครับเป็นการทำอย่างนี้ครับ
นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับมีการอันดูสถานะได้ด้วยนะครับอันดูหน้าเมื่อกี้นะครับพวกนี้ครับมีการบอกต่อต่างๆดังนั้นเดี๋ยวให้เราไปเปิดดูนะครับอันนี้ของเว็บไซต์ของเพจนะครับพูด ui.org หรือ ui.org นะครับมีในการจะทำให้เว็บไซต์ของเราหรือว่าทำให้หน้าอินเทอร์เฟซของเราเนี่ยครับดีขึ้นหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นฟูด GUI นะครับทำได้ดีขึ้นนะครับนี่เป็นตัวอย่างดังนั้นเดี๋ยวให้ครูท่านอาจารย์เอาใช้ในการทำแบบฝึกหัดหรือทำข้อสอบนะครับจะจำลอง75ข้อเนี่ยอาจารย์ยกมาวัน3ข้อแล้วบอกว่าเนี่ยมันเป็น GUI ที่ดีหรือไม่ดีเราสามารถทำได้หรอแล้วเราไปเปิดดูได้ครับมีเยอะมากๆเลยนะ75ข้อหรือ75ขั้นตอนที่ทำให้เป็นฟูด GUIนะครับเยอะมากๆนะครับนี่เป็นตัวอย่างที่จะเปิดให้ดูนะครับนะครับก็ไปเปิดดูที่บ้านนะครับมีเยอะมากๆนะครับเยอะนะครับ75เราจะเปิดวิวไปทั้งหมดเนี่ย75เนี่ยนะเป็นเลสชอยที่น้อยลงหน่อยเยอะไปก็ไม่ดีที่อาจารย์บอกแล้วต้องว่านะ GUI ที่ดีควรจะน้อยๆแล้วมีพลังพูดน้อยๆบ่อยหนักเราจะบอกนะครับมาดูก่อนนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของการจะทำให้เป็น user interface ที่ดีนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูว่าแล้ว UI UX ที่ดีนะครับกับ UX ที่แบบไม่ดีนะครับตัวอย่างเป็นแบบไหนนะครับอันแรกแบบสองฝั่งนะครับเราบอกว่าอะไรดีหรือไม่ดีครับถ้าเราดูกระดาษ1กับ2ถ้าเราเป็น user นะครับเราจะ friendly กับไหนมากที่สุด UX 1กับ2เข้ามาครับที่ friendly เราใช้แน่นอน2ถูกต้องป่ะความหมายนะครับ1ไม่ดีเพราะอะไรครับดูดิ user คงใช้เยอะกดเยอะเกินไปถ้าเป็นสอบแบบนี้ครับแค่เลือกวันเดือนปีเลือกที่เลือกพอสอจบแล้วแล้วก็สมัครได้เลยต้องว่าแต่ในการจัดวันเนี่ยตามพฤติกรรมของยูเซอร์แล้วแบบนี้ไม่ดีแบบนี้โอเคไม่เยอะไม่น้อยนะครับมีพลังที่ย่อยนะครับความหมายคือเนี่ยครับออปชันในการแทนค่าเนี่ยเยอะจนเกินไปทำให้ยูเซอร์เหนื่อยนะครับถ้าแบบนี้คือง่ายขึ้นนะเพราะว่าอินเตอร์แอคชั่นเนี่ยเหมือนกันเลือกแล้วก็ใช้งานได้เลยเลือกแค่เดียวก็จบแล้วนั่นเองนะครับความหมาย2อันนี้อันไหนดีไม่ดีครับ UX 1กับ2ถ้าเราเป็น user ด้วยกับ1กับ2เราจะใช้อันไหนที่ทำให้ user friendly และใช้งานง่ายแอร์ใช้ไหนครับ1 2 1ครับเอาไหนครับใครหนึ่งยกมือ2ครับเอาใหม่นะถามใหม่2อันนี้ถ้าเป็น user นะครับประกอบ UX ที่ดีเราเป็นเราจะเลือกไหนเว็บ1กับเว็บ2ใครเลือกเว็บ1ยกมือ1ตัวนี้1ตัวนี้สีฟ้าใครเลือก2ครับเลือก2นะ2ก็ยกเลยนะครับดังนั้นความหมายคืออะไรอันที่1ดีกว่าเพราะอะไรครับเราสังเกตดีเฮ้ยถ้าเรามีคนใช้แล้วจะเลือกแบบนี้บ้างเยอะกล่องเยอะอะพอนี้ดูเฮ้ยง่ายว่ะกล่องเอาทุกเท่ากันจบเลยเข้าใจป่ะแต่ user friendly กว่าครับก็คืออันนี้คือเสิร์ชหานั่นเองนะอันนี้ดีอันนั้นไม่ดีเพราะอะไรนะความหมายก็คือมันมีความซับซ้อนหรือว่า input อันนี้โอเคอันนี้คือง่ายใช้งานง่าย user เนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นนะความหมายคือ user ได้เข้าใจง่ายขึ้นแล้วก็มีการปรับในเรื่องของการค้นหาผลลัพธ์ format ต่างๆพวกในคำเสิร์ชเนี่ยเสิร์ชได้ดีขึ้นนะทำให้แบบดูง่ายแต่มองนี้มันประกอบด้วย input ที่ user บางครั้งก็ไม่ได้ require นะครับมีการเสิร์ชที่แบบงงไปหน่อยเลยเพราะนั้นหรือมีฟิลในการเยอะเกินมีคำถามแต่ละอันย่อยเกินไปซึ่งมันก็เกินความจำเป็นของการจะจองระบบหรือการจะทำอะไรพวกนี้ครับนี่เป็นสิ่งสำคัญนะครับ2อันนี้เรื่องอะไรครับซื้อของ1กับ2จะซื้อไหน UX 1กับ2ซื้อ1กับ2เราคิดว่าไหนดีกว่ากันถ้าเป็น UXถ้าตามการใช้งานของเราเราเลือกอะไรใครเลือกหนึ่งยกมือครับกลัวใช่ไหมใครเลือกสองไม่รู้มันเซฟได้เซฟคืออะไรความหมายเนี่ยมันเว็บขายของคือแอปขายของคำถามนี่อันไหนคือ UI UX ที่ดีความหมายคืออันนี้ดีกว่า
พราะอะไรครับมันมีเลทด้วยไงอยากได้แก้วเลยแต่ใจมันอยากได้แก้วใช่ไหมเออเขาเรียกว่าเออแต่เรามองแค่หน้า UX ครับพอหน้า UX ปุ๊บเฮ้ยเนี่ยมันมีเรื่องสองอันอะงงเลยนี่จะเซฟบอร์ดจะซื้อโยนใส่ตะกร้าจบว่าขายได้ละง่ายดีอันนี้ให้เป็นต้องแบบเกิดการตัดสินใจที่จะเซฟรูปเก็บไว้ไหมหรือจะซื้อโอ้ไม่ใช่เซฟราคาแอดเข้าตะกร้าจบเลยเอาทันทีบังคับมีเลทเลทติ้งบอกด้วยนั้นพลังมันเยอะกว่าครับในการทำอินเทอร์เฟซพวกนี้ครับก็มีผลเหมือนกันนะครับในการทำแบบนี้นั้นราคาหรือโปรดักต์เลทเลยนะครับไม่ได้มีนะปุ่มในการใช้แล้วมันก็แบบมีการตัดสินใจเลือกมากเกินไปหรืออะไรพวกนี้แต่พอมาดูอันนี้เคลียร์กว่าและโชว์ของหมดเลยพวกนี้ครับอินเทอร์เฟซที่แบบโอเคนะครับมีเนื้อหาในพวกนี้มีปุ่มที่กดและสามารถทำได้เลยพวกนี้ครับเนี่ยเซนซิทีฟมากเลยนะพวกในการออกแบบนะครับแล้วถ้าเราทำแบบที่เป็นอาชีพของ UX designer นะครับอันนี้ก็สนุกแต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ระดับแล้วตรงตาม user 1กับ2เราว่าอะไรดีครับเว็บ1กับ2 UX อันไหนดีกว่ากัน1กับ2 2อันไหนดีกว่า2 2ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวดูครับเพราะอะไร2ดีกว่า2ดีกว่าเพราะอะไรครับสังเกตเนี้ยไม่มีอะไรเลยมั้งเป็นข้อความเป็นอะไรเงี้ยแต่พอดูนี้ครับมันเลื่อนหมดได้ด้วยเลยว่าเราจะดูข่าวอะไรหรือดูข้อมูลอะไรก่อนนิดเดียวนั่นเองนะคะดังนั้นในการดูเนี่ยเป็นลักษณะเนี่ยความหมายคือแบบนี้ครับเนื้อหามันเอ็กซ์ตรีมลองไปเยอะเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เคลียร์ด้วยทำในทิศทางการอ่านของผู้อ่านที่จะโฟลโล่ตามแต่พอนี้พบจุดสนใจนะครับเป็นไพรโอริโกเลยแต่ละเพจสามารถเลือกเนื้อหาเองได้เขาจะจัดการเนื้อหาแบบไหนจะดูเรื่องอะไรนะดังที่อาจารย์กล่าวมาทั้งหมดเราดูเรื่องของอินเทอร์เฟซโดยรวมทั้งหมดเนี่ยครับในถ้าจะมองความหมายอินเทอร์เฟซเนี่ยก็คือมองการฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์เลยนะอินเทอร์เฟซคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์รู้จักของโปรดักต์ของเรานะครับถ้าเป็นมือถือเป็นระบบสิกแนลการวัดต่างๆพวกนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตอนนี้ครับตอนนี้ก็จะเป็นอินดัสเทรียลดีไซน์ออกแบบเชิงที่เป็นอุตสาหกรรมมนุษย์กดมาอินเตอร์แอคเข้ามามีปุ่ม LED บัตตอนถ้าเราแกะออกมาพวกนี้ครับนะมี cover lens เหมือนเลนที่ cover อยู่พวกนี้ครับมีทัชระบบทัชกดนะมีระบบ enhancement นะครับมีระบบ GUI มีระบบ display บนอยู่แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันคือ embedded electronics นะอุปกรณ์ที่อยู่ภายในเครื่องของเราเองดังนั้น flow ของเนี้ยก็คือ interface ทั้งหมดเลยครับดังนั้นในการทำถ้าเราไปเชิญของ software engineer พวกนี้ครับต้องรู้ทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องทำหน้าที่เราแค่ออกมาแบบให้มันซัพพอร์ตของระบบได้เป็น UX กับ UI ที่ดีเท่านี้ครับนะครับดังนั้นเนี่ยในโปรโตไทป์หรือผลลัพธ์ที่ได้ในเชิงที่เป็น UI กับ UX พวกนี้ครับก็คือ wireframe ที่เป็นโปรโตไทป์นั้นหลักการทำ wireframe นะครับที่จะสรุปมาคือเราต้องสามารถสรุปความต้องการของลูกค้าได้ที่จะมาสร้างเป็นโปรโตไทป์ wireframe interfaceวางแผนโครงสร้างแอปนะครับก่อนนะครับว่าจะมีกี่หน้าอะไรบ้างนะครับแล้วก็กำหนดจุดประสงค์แต่ละหน้าเขียนเป็นไซต์แมปโครงข่ายของไซต์แมปนะครับระบุความสำคัญของแต่ละหน้าลิงก์กันไปไหนมีการจัดวางเลเยอร์นะครับแล้วก็ของแต่ละหน้าใน wireframe นะครับเช่นจะเป็นรูปหรือเป็นปุ่มต่างๆนะครับมีการระบุแอคชั่นหรือการกระทำที่ทำให้หน้านั้นเนี่ยเช่นฟังก์ชันแนวการดีไซน์การเชื่อมต่อเดต้าเบสหรือว่าเป็นเรื่องของ transition เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับสามารถใช้งานด้วยกันได้ครับทำได้ทันทีนั่นเองนะครับทำงานได้ทันทีนะครับนี่เป็นเครื่องมือถ้าเราจะทำการสร้างโปรโตไทป์นะครับมันก็จะมี tool ต่างๆที่ให้ใช้โหลดฟรีนะเสียตังก็มีนะครับอันนี้เป็น interactive prototype tool เครื่องมือต่างๆเราสามารถจากไอ้ตัวอย่างพวกนี้ครับแทนที่เราเขียนเองใส่ประกอบในกระดาษที่เราเคยทำใช่ไหมก็สามารถใช้แอปต่างๆหรือใช้โปรดักต์โปรแกรมต่างๆที่มีซัพพอร์ตที่เราสามารถที่จะทำ Wi-Fi หรือทำโปรไทป์ได้เยอะเหมือนกันนะครับที่จะรวบรวมมานะแล้วก็ยกตัวอย่างครับโมบายแอปเนี่ยเราบอกว่าโมบายแอปหลายโปรแกรมที่ทำพยายามเอาความสะดวกมาใส่นะครับโดยเฉพาะเอามาใช้ในช่วงของเวลาเรียนรู้หรือว่าหลักการทำงานโปรแกรมเป็นลักษณะแบบติวตอเรียลอะไรพวกนี้ครับเพราะเรารู้ว่าจุดนี้เป็นส่วนที่น่าเบื่อและเรารู้ว่าถ้าสมองทำงานเต็มที่ผู้ใช้ก็จะสามารถผ่านช่วงเวลานี้ไปอย่างรวดเร็วเพื่อให้เหลือพลังในการทำงานมากขึ้นการยกตัวอย่างที่โปรแกรมนี้ขึ้นมานะทำส่วนเรียนรู้ให้สนุกมากขึ้นแบบนะครับการเดลิเวอรี่ของเขาเนี่ยครับก็มีเด็ก
มีรูปมีอะไรที่ทำให้ดูแล้วเข้าใจง่ายดีกว่าเราไปอ่านข้อความอย่างเดียวเพราะว่าเราอ่านข้อความแบบไม่ค่อยรู้หรอกนะนี่เป็นส่วนของ introduction ของโปรแกรมนี้เว็บนะครับนะเขาบอกโปรแกรมนี้นะครับทำส่วนintro นะเป็นทำส่วน introduction นะครับให้เป็นการ์ตูนที่ดูสนุกทำให้ผู้ใช้นะครับมีความพยายามในการจะเรียนรู้หลักการโปรแกรมมากขึ้นแม้แต่คนซึ่งชอบข้ามส่วนอธิบายโปรแกรมยังต้องหยุดอ่านพวกนี้ครับเราทำกราฟิกสวยๆพวกนี้ครับสามารถทำให้โปรดักต์เราดีขึ้นนั่นเองนะครับในส่วนโปรดักชันหรือนี้ก็จะสังเกตว่าโปรแกรมแอลบอมเนี่ยครับอีกโปรแกรมนี้ครับแอปที่ทำให้การทำงานเป็นเรื่องที่สนุกมากขึ้นก็คือจะสังเกตว่าโปรแกรมแอลบอมเนี่ยครับทำให้การมาร์คลิสก็คือมาร์คลิสที่อ่านหรือว่าการลบดีลีทสนุกมากขึ้นนะครับแม้ว่าการจิ้มของโปรแกรมแอลบอมขึ้นง่ายแน่นอนกว่าก็ง่ายขึ้นซึ่งปัจจุบัน Google ก็เริ่มมีแล้วแค่เราเนี่ยมันสไลด์ปุ๊บไปเลยสไลด์ปุ๊บไปเลยลบเลยหรือจะสไลด์ซ้ายสไลด์ขวาครับก็จะมาก็ได้นะอีกอันนึงครับตัวอย่างแอปอีกอันนึงก็เป็นแล้วนะที่โปรแกรมนี้ครับเป็นโปรแกรมที่แอปที่เอาเรื่องสนุกมาใส่งานนะครับก็เป็นชื่อโปรแกรมเคลียร์นะครับรู้ว่าเป็นการพิสแอปอินแอดซูมนะครับแล้วก็เป็นการดู 3D animation นะก็สนุกมากนะแล้วเราเอาใส่ไว้ในโปรแกรมช่วยให้ผู้ใช้งานนะครับดูแล้วให้ทำงานสนุกมากขึ้นนะครับแม้ว่าจะต้องใช้พลังในการเรียนรู้มากผู้ใช้ก็ยังจะเรียนนะเพื่อจะต้องการให้รู้ว่าให้เรื่องสนุกรออยู่อะไรพวกนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นการยกตัวอย่างแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับที่เกี่ยวข้องหรือว่าที่เอา UI UX เข้ามาเกี่ยวข้องทำให้การสร้างสตอรี่ของแอปพลิเคชันได้น่าสนุกขึ้นแล้วก็ทำให้ยูเซอร์ได้ใช้งานได้ดีขึ้นดังนั้นสุดท้ายนะครับพอดูเนี่ยถ้าจะเปรียบเทียบอะไรพวกนี้ครับคือ user มีผู้ใช้ได้ปกติที่เรามีนะครับมีเรื่องของ work กับ play คือทำงานกับเล่นนะครับความหมายคือเวลาที่เราทำงานนะครับเราจะไม่เล่นมองว่าเวลาทำงานจะไม่เล่นและเวลาที่เราเล่นเราจะไม่ทำงานมองไหมครับจินตนาการอยู่บ้านอ่ะเดี๋ยวจะทำงานวิชานี้นะครับจะทำงานของอาจารย์นี้ครับโป๊กอ่ะเฟซบุ๊กมาก่อนเลยโป๊กอ่ะอะไรนะโดต้ามาต่อจัดเต็มเลยครับตีฮอนต่อ LOL จัดไปยาวเลยแปลว่าเวลาเราทำงานเราจะไม่เล่นเวลาที่เราเล่นเราจะไม่ทำงานไปแบบนี้ถูกต้องป่ะเล่นก็คือเล่นทำงานคือทำงานแต่เราก็รู้ว่าเวลาที่เราเล่นหรือเวลาที่เราสนุกสมองของเราจะมีความสุขในการทำงานมากที่สุดถูกต้องไหมเช่นการเรียนการเล่นเล่นสนุกกว่าความสุขเกิดขึ้นจากการเล่นนะครับแต่ว่าเป็นและสามารถเค้นพลังสำคัญเลยนะครับและสามารถเค้นพลังในการคิดออกมาได้มากมายจินตนาการเล่นดอต้าหรือเล่นฮอนหรือเล่นอะไรหลายๆอย่าง LOL ปุ๊บเฮ้ยครีเอทีฟมาทันทีความคิดพลังมาเคลื่อนเพื่อนยุ่งเลยครับคราวนี้นะไม่ได้นะดังนั้นความหมายเค้นพลังในความคิดออกมามากมายเพราะสารหลักความสุขให้เราขึ้นมาเองส่วนเวลาทำงานสมองของเราจะไม่สนุกและพลังจะน้อยลงทันทีไม่เป็นงั้นใช่ไหมเฮ้ยทำงานปุ๊บสมองไม่สนุกแล้วสิหมดเวลาสนุกแล้วสิพลังลดลงอัตโนมัติมากกว่าตีฮอนมากกว่า LOL คำถามคือเป็นไปได้หรือไม่ที่จะทำให้ผู้ใช้สนุกกับการทำงาน เพื่อให้สมองผู้ใช้ได้ทำงานได้เต็มที่แต่นั้นแปลว่าเราสร้างโปรดักต์อะไรก็แล้วแต่ไม่เกี่ยวกับซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์รวมทั้งหมดเป็นโปรเจกต์นั่นเองโปรเจกต์นะครับจะเป็นไปได้ไหมที่ทำให้ยูเซอร์เนี่ยทำงานไปด้วยและสนุกไปด้วยอันนี้เป็นข้อคิดที่สำคัญนะครับนะครับแต่นะอะไรที่แบบเฮ้ยอะไรที่สมองเราต้องการเราต้องการให้ทำงานได้ด้วยและระหว่างทำงานต้องมีความสุขและก็สามารถเล่นไปได้ด้วยดังนั้นถ้าเราสร้างโปรดักต์อะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทำให้เพลงกับเวิร์กเนี่ยครับมาจอยกันได้ทุกอย่างจะจบและทำให้ลูกค้าที่ใช้ซอฟต์แวร์ของเราหรือโปรดักต์ของเราเนี่ยสนุกมากขึ้นแล้วก็จะทำงานแบบราบรื่นเราแบบดีขึ้นเราได้เงินเยอะขึ้นถ้าลูกค้าใช้โปรดักต์เรามากขึ้นพวกนี้ครับก็เป็นสิ่งสำคัญแต่ในสุดท้ายถ้าเราเป็นซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่ดีพวกนี้ครับทุกอย่างที่เราเรียนในเรื่องพวกนี้ครับเป็นเรื่องของยุคกับคนหมดถูกป่ะจะทำงานให้คนประทับใจในสิ่งที่เราออกแบบ
แต่ในเรื่องของ user interface แล้วก็ในเรื่องของ user experience design พวกนี้ครับเป็นสิ่งสำคัญมากนะครับในเกี่ยวข้องกับ software engineer ที่เราต้องมีความรู้โอเคนะครับ